อ้าวเอ็กอีพิงเกิลซับดวนอาร์โฟนิกชิลอาร์โฟนิกชิลอ้าวโทรศัพท์มาโดนแล้วโดนแล้วโอเคครับผมสวัสดีแฟนๆที่กำลังรอชมคู่นี้อยู่ด้วยนะฮะระหว่างคู่ของ Everlast Game Fury แล้วก็ First Departure ครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาสู่ล็อบบี้ในการพากในเกมนี้แล้วนะฮะอีกไม่กี่อึดใจเท่านั้นก็ผมจะได้ดูแล้วครับคู่นี้ครับรูปแบบการเล่นก็ผมเล่นกันแบบ Best of One นะอยู่ในรอบของ Semi Final ครับผมตอนนี้ครับผม Semi Final แล้วนะฮะเอเวอร์ไลท์ครับผมต้องชนะเฟิร์สดิพาร์เจอร์ให้ได้ครับผมเพื่อที่จะไปลุ้นต่อในรอบไฟนอลฮะเพื่อที่จะหา1ทีครับผมจากพรีหรือการคัดเลือกนะฮะของโซนสวิตเอเชียครับผมไปเจอกับทีมซึ่งจะเป็นทีมอะไรวะจำไม่ได้แล้วนะฮะนั่นนะครับผมถ้าจะไปต่อครับผมเอเวอร์ไลท์เกมฟูลลิ่งครับผมต้องชนะเกมนี้ครับผมแล้วก็ไปรอรอบชิงนะฮะแต่ว่าการที่เจอ First Departure นี่ครับผมต้องบอกว่าครับผมเป็นงานหนักของ Everlast Game Fooling เป็นอย่างมากฮะเพราะว่า2ทีมนี้เคยเจอกันแล้วครับผมแล้วเป็น First Departure ชนะไปนะฮะแต่ฟอร์มวันนี้จะบอกว่า First Departure เนี่ยแรงพอตัวเลยนะฮะแต่ยังไงก็แล้วแต่ครับผมก็ต้องเชียร์กันต่อไปครับสำหรับแฟนๆชาวไทยตอนนี้ฝั่งของเอเวอร์ลาสเองก็ขาดผู้เล่นอีก1คนพร้อมกับเวอร์ดิพาเจอร์เหมือนกันนะฮะสวัสดีแฟนๆชาวไทยด้วยนะที่กำลังรอชมอยู่นะสวัสดีคุณธีระวัฒน์ด้วยนะครับผมแล้วก็มีดีเลย์ต่อกันประมาณ2นาทีด้วยกันนะสำหรับใครที่เข้ามาแชทกับผมแล้วผมตอบช้าขออภัยด้วยนะฮะแล้วล่าสุดครับผม
นะสำหรับสาวๆ VFF ก็ผมพ่ายกับทีม SMG ไปแล้วนะฮะเป็นการเจอของสาวไทย VFF แล้วก็ SMG จากสาวจีนนะฮะต้องบอกว่าสาวจีนนี่โหดมากนะฮะแต่สาวไทยแล้วก็เล่นได้เต็มที่แล้วผมจะว่าเคาน์เตอร์ก็สวยแต่ว่าแครี่เขาเกิดมากเลยนะฮะอย่างสมาร์ทนะฮะโหดมากซึ่งเราถ้าไม่ติดอะไรเนี่ยเราอยากจะถ่ายเหมือนกันแต่บังเอิญวันนี้ติดนะฮะติดคู่ไทยเหมือนกันนะเป็นเอเวอร์ลาสต์เจอกับเฟิร์สทีมฮาร์เจอร์ก็สำคัญเหมือนกันนะฮะแล้วใครมีตั๋วรายการนี้ก็สามารถที่จะเข้าชมในเกมได้เช่นเดียวกันนะครับผมราคาไม่แพงเลยฮะ1เหรียญเท่านั้นฮะหรือตกเป็นเงินไทยก็ประมาณ35บาทได้แหละฮะไม่น่าจะเกินนี้ฮะอะไรนะลองนะผมก็โปรโมทไปแล้วนะยังไงก็ไปกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับผมแล้วก็เพื่อนๆคนไหนก็ผมที่ชอบนะชอบการพาของผมนะฮะแล้วก็ทีมงานของ GTPL TM นะฮะก็ไปกดไลค์กันได้นะครับผมกดไลค์กันได้นะฮะในเพจที่ชื่อว่า TGPL TMTV นะฮะหรือจะพิมพ์คำว่า www.facebook.com/TGPLTMTV นะฮะ okay. ก็จะได้ติดตามข่าวสารการภาคของผมเองนะฮะแล้วก็โคแคสเตอร์ที่อยู่ในเครือข่ายนะฮะของเรานะฮะไอ้ชอบอะไรลายยิ้มมันมีตลกลายยิ้มจะลงไปทำอะไรจะลงไปทำอะไรบ้างก็รอสักครู่นะสำหรับใครที่รอชมแมตช์นี้อยู่ยังรอผู้เล่นอยู่เลยนะฮะต่างคนต่างรอครับผมต่างคนต่างรอฮะ First Departure ก็รอ Everlast ครับผม Everlast ก็รอ First Departure ฮะ The Caster ก็ต้องรอ2ทีมนี้เลยนะฮะจะน่าจะติดธุระอะไรสักครู่นะฮะส่วนใครที่งงนะครับว่ามีทีมิทัศหรือเปล่าครับในรายการนี้มีนะฮะมิทัศก็ไปยืนรออยู่แล้วผมรอเจอกับทีมที่ผ่านคอลิฟายมาในของประเทศเกาหลีนะฮะก็เป็นส่วนของเบิร์ดแกงครับผมก็ไม่น่าจะผิดพลาดอะไรครับผมเป็นการแข่งของมิทัศในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่10นะฮะก็ทำให้ชัดสิได้ภาพก็ผมพลาดเนี่ยนะฮะ2คนเนี่ยนะฮะในรายการนี้นะพอดีซัพพลายติดธุระนิดหน่อยครับผมก็เลยรับหน้าที่แทนซัพพลายแทนละกันนะฮะก็มาให้พากับ
เพื่อนๆได้ชมกันแล้วใครมีตั๋วของฟรีมีเนอร์ตัวทูลีดเนี่ยก็เข้าไปชม VFF กับทีม SMG เกิร์ลได้เช่นเดียวกันนะสาวจีนกับสาวไทยนะฮะก็มาไม่แพ้กันไปช่วยให้กำลังใจกับสาวๆด้วยนะครับผมก็ใกล้จะแข่งในส่วนของ ATG Call of Beauty แล้วนะฮะก็เป็นในการแข่งของผู้หญิงล้วนๆเลยนะครับผมเป็นการแข่งที่รวบรวมความสวยความงามของผมแล้วผมก็ไม่พลาดแน่นอนครับกับการเปิดสนามในวันแรกนะฮะ ATG Call of Beauty ครับผมซึ่งเริ่มในวันที่12นะฮะไม่พลาดแน่นอนครับวันเสาร์ครับวันที่12ครับผมอยู่กับผมนะฮะแอนดี้เช่นเคยครับผมอันนี้น่าจะรอบางเซลโรตีคนเดียวครับผมบางเซลโรตีเนี่ยหายไปไหนไม่รู้ฮะแต่ขายโรตีอยู่หรือเปล่าโอ้โหเดวิลดีพอสตอรี่ก็บอกว่าดู222คนเลขสวยจังเลยนะฮะเออว่าแต่ทำไมวันนี้คนมันน้อยจังสงสัยจะลืมผมแล้วหรือเปล่านะฮะไม่รู้นะเออหายไปเลยนะหายไปหลายคนเลยนะคนหลักๆนะฮะที่มาดูผมประจำนะฮะไม่เสนอตัวเลยฮะไม่รู้หายไปไหนกันโอเคตอนนี้มาแล้วนะครับผมสำหรับบางเซลโรตีฮะเอวอลาเกฟรีกับเฟอร์ดิพาเจอร์จะเริ่มในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ครับผม Best of 1นะฮะ Best of 1ครับไม่มีโอกาสแก้ตัวอีกแล้วในรอบนี้นะฮะแพ้ตกรอบเลยครับสำหรับการแข่งเพื่อหาตัวแทนครับผมของ Southeast Asia นะฮะไปแข่งในรอบต่อไปนะฮะซึ่งจะเป็นในส่วนของ Aero Gaming หรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะดูอีกทีนึงครับจำไม่ได้แล้วทัวร์นาเมนต์เยอะมากฮะโอเคตอนนี้เขาก็นะส่งสัญญาณความพร้อมมาล่ะนะอ้าวมีคนคอมแฮงค์ซะงั้นฮะโอ้โอ้สวัสดีหลิวอีเฟยด้วยครับผมโอ้โหเข้ามาแชทกับเราแล้วนะฮะสวัสดีด้วยครับอย่าลืมนะใครมีตั๋วก็เข้าไปชมในเกมได้เหมือนกันนะฮะสามารถรับชมในเกมได้ครับผมผ่านตั๋วนะครับผมก็ราคาไม่แพงนะครับผม1เหรียญเท่านั้นนะ1เหรียญฮะอดข้าวมื้อนึงครับผมก็สามารถที่จะดูได้แล้ว
โอเคครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีแฟนๆนะฮะที่เข้ามาชมในเกมแล้วก็เข้ามาชมผ่านทาง YouTube Live ด้วยนะครับผมใกล้จะเริ่มแล้วนะฮะ First Departure จะกับ Everlast Game Flowing เล่นแบบ Best of 1นะครับ Best of 1ฮะไม่มีโอกาสที่จะพลาดอีกต่อไปนะครับกับการแข่งของทัวร์นาเมนต์นี้นะฮะโอเคครับผมเกมแรกครับผมมาแล้วครับผมเอเวอร์ไลท์เกมฟูลลิ่งครับผมจากประเทศไทยครับเจอกับ First Departure ครับผมจากประเทศสิงคโปร์ฮะในการของ Inaugural นะฮะ Dota 2ครับผม by Beyond the Submit นะฮะทั้ง2ทีมนี้ครับผมเคยเจอกันมาก่อนแล้วนะฮะผมก็เป็นในส่วนของ First Departure ชนะไปได้นะฮะก็ต้องมาดูว่าเกมนี้ครับผมเอเวอร์ไลท์เกมฟูลลิ่งจะแก้แค้นได้หรือเปล่าครับผมBest of 1เท่านั้นนะครับผมในการนี้ฮะDire Team Ban มาดูการดราฟของ First Departure ก่อนเลยครับผม First Departure ครับเลือกแบนเป็น Central Warner แล้วก็ AA ครับผม2ตัวนี้เป็นตัวที่ถูกหยิบมาเล่นบ่อยมากในทัวร์นาเมนต์นะฮะ AA ก็ดีครับ Central Warner ที่อยู่ใน Heartland ก็ดีครับผมและหยิบมาเป็น Ember Spirit ครับผม First Departure ครับผม Everlast Game Flowing ไม่รีรออะไรเลยฮะ Invoker กับ Charmander มาเลยครับผมมาเป็นแพ็คคู่เลยฮะเหมือนซ้อมกันมาแล้วการดราฟในเกมนี้ฮะก็เป็นตัวที่หยิบมาเล่นบ่อยโคตรครับกับ Invoker สาย Tornado EMP นะฮะแล้วก็ชาเมย์ครับผมแต่ว่า First Departure เองครับผมแดสโซครับผมตัวซัพพอร์ตครับผมที่ป่วนมากที่สุดนะในตอนนี้เลยก็ว่าได้ครับกับเกรฟนะฮะ Shadow Grave นะฮะรวมไปถึงโอ้โหสกิล Poison Cut ที่ผมที่จะเดินแก๊งได้ครับผมแล้วก็ Shadow Wave ก็ผมคอยฮีลให้ได้นะฮะ5 seconds remaining แต่ว่าตีของเขาก็ดีเหมือนกันครับผมreserve the time ก็ถือว่าทั้งสองทีมเนี่ยการดราฟนะฮะก็ดราฟตัวที่หยิบมาเล่นบ่อยมากที่สุดในทัวร์นาเมนต์เลยก็ว่าได้กันแล้วเฟอร์ดิพาร์เจอร์ก็ผมเลือกตัดนิกแอสซาซินไปเลยนะฮะแล้วเอเวอร์ไลท์ที่ผมตัดเชนอีกหนึ่งครั้งเหมือนกันฮะฝั่งของ First Departure เองครับผมเล่นเชนได้ดีเหมือนกันนะฮะเล่นสมมอลได้ดีเหมือนกันครับผมฝั่งของ First Departure เองten seconds remaining five seconds remaining แล้วตัดเป็นดูมทิ้งครับผม First Departure ในการที่แบนดูมแบบนี้ครับผมมีอะไรหรือเปล่านะฮะอาจจะเลือกมาดูมใส่เอมเบอร์หรือเปล่านะน่าจะกลัวครับ First Departure ครับผมก็เป็นตัวที่โดนดูมเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยก็ถือกับเป็นง่อยเลยนะฮะอัมพาตกินเลยนะฮะ Reserve the timeแล้วนี่ครับผมเลือกแบนเป็นบิทเทิลแบกครับผมหมูหลังแข็งฮะหันหลังให้เมื่อไหร่ครับผมอึดเมื่อนั้นนะฮะตอนที่เอาลงยากมากฮะการแบนบิทเทิลแบกของเอเวอร์ลาสเองนี่จะเป็นการแบนที่จะหยิบฮีโร่ตัวอะไรมาเล่นหรือเปล่าตัวที่เจอกับมิทเทิลแบกแล้วน่าเบื่อหรือเปล่านะฮะก็เป็นไปได้เหมือนกันครับผมฝั่งของเอเวอร์ลาส5 seconds remaining reserve time ตัวที่3ครับผมเอเวอร์ลาสเกมฟูลลิ่งฮะเป้ากลางมาแล้วนะชาแมนซัพพอร์ตมาแล้วครับผมขาดตัวฮาร์ดเลนแล้วก็เป็นเนเจอร์โปรเฟสครับผมเนเจอร์โปรเฟสครับผมโซโลติกฮะแล้วติงเกอร์ครับผมเฟิร์สดิพาร์เจอร์ฮะโอ้โหติงเกอร์มาแล้วครับผมเป็นตัวที่สามารถ
ดันได้ก็ดีครับผมสามารถเข้าไปไฟกับเพื่อนก็ได้ฮะมานาหมดปุ๊บก็กลับบ้านไปเติมมานาแล้วก็กลับมาใหม่นะฮะขอบตัวที่ปวดเพราะสมควรสอบติงเกอร์ครับผมด้วยสกิลของ Mars of Machine แล้วก็มิสไซล์ยิงได้รัวๆแบบนี้นะฮะมาพอดีเลยฮะโอเคฮะเขาคิวมาแล้วนะผมปิดเสียงในเกมแบบนี้จะบอกว่าไอตัวมิสไซล์เนี่ยมีอาการนิมหนูนี้มันโหดร้ายยิงออก4ลูกครับแพนดี้เออนะฮะคือให้มาเยอะเกินอ่ะเคยถามมาอยากได้หรือเปล่านะเปลืองกระสุนนะโอ้โหดูไลน์อัพนี่เอเวอร์ลาสนี่น่าจะโกโบแก๊งมาสมควรนะอืมใช่ฮะอย่างนี้ถ้า AA หลุดเนี่ยจีบ AA มันก็ได้นะแต่บังเอิญโดนแบนไปแล้วนะโดนแบนไปแล้วใช่แต่ว่าเฟิร์สก็แบบโยกดันได้ง่ายๆเหมือนกันโอ้โหเกมนี้น่าสนใจนะว่าจะออกเป็นยังไงแต่จริงแล้วถ้าโหเป็นมอฟฟิงครับผมจะบอกว่าจะเหยียบเป็นสเปกเตอร์หรือเปล่าจะเป็นมอฟฟิงครับผมเกมนี้ครับผมแล้วเอชันเตสมาเลยครับเฟิร์สดิพาเจอร์หยิบแบบไม่ต้องคิดอะไรมากนะรู้จักไม่ต้องคิดเออเฟิร์สดิพาเจอร์แบบเหมือนจะตั้งใจจะเล่นซัมมอนมาอยู่แล้วหรือเปล่ากับพังทาวเวอร์ไวหรือเปล่าอุ้ยแต่ก็มีแค่เอชันเตสตัวเดียวไม่น่าจะพังได้ไวนะเหมือนกับตอนต้นอาจจะไม่ได้ไวขนาดนั้นเอ็นชาเทียเป็นการแดสเซลเรามาดูการดราฟการแบนของเอเวอร์ลาสต์นะตัวที่5ครับผมตัวท้ายครับเฟิร์สดิพาร์เจอร์เองก็ดูเหมือนจะขาดตัวฮาร์ดเลนแหละถ้าเอมเบอร์ไปในส่วนของตัวแคลรี่นะแคลรี่เอมเบอร์ก็น่าจะแคลรี่ไม่น่าจะผิดพลาดแล้วให้ติงเกอร์ตรงกลางใช่แล้วโอ้โหแบนตัวฮัตเลนปวดปวนอย่างบอตตี้ฮันเตอร์ครับผมบอตตี้ฮันเตอร์เนี่ยปวดนะจริงแล้วก็ไปกดดันตัวในป่าได้นะกดดันตัวป่าได้แล้วก็เอาไว้ดักฆ่าพวกเพชรได้ด้วยเหมือนกันนะใช่10 seconds remaining 5 seconds แล้วซัพพอร์ตอีก1ตัวที่จะแบนเป็นแซนคิงฮะนี่ผมเชียร์ให้เลือกดีรัปเตอร์มาเลยเนี่ยจังหวะนี้ก็เดี๋ยวตัวท้ายกับผมตัวซัพพอร์ตจะเป็นอะไรดีเอเวอร์ลาสถ้าไปชาแมนได้นี่ก็ยังไงดีฮะก็น่าคิดนะจะเอาอะไรไปเลี้ยงมัฟฟี่อีกตัวจะเป็นแซนคิงเนี่ยแต่แซนคิงโดนแบนแล้วแซนคิงโดนแบนแล้วฮะแซนคิงงานเลือกดีแซนคิงก็เป็นตัวเลือกที่ดีแต่ว่าโดนแบนไปชาโดเดมอนก็ไม่ควรแล้วมันจะทับกับชาโดชาแมนนะปวดหัวใช่มันทำให้เรียกชื่อผิดด้วยแหละฮะชาแมนเออใช่เออถือว่าเป็นการไม่เลือกดีแล้วล่ะนะเออถูกต้องไงเลือกไปก็มีประโยชน์แล้วเกมนี้แล้วแบะกับมอร์ฟิงอะฮะยังไงดีฮะน่าจะเป็นหรือว่าลองเป็นอันนี้หรือเปล่าอ้าวแบงฟูตอนแรกจะบอกให้ลองเป็นสเกลไอ้เวทคิงลองดูบ้างหรือเปล่าเออนะก็แจ่มนะถึงแล้วถ้าเลือกมาจริงแต่ว่าเป็นแบงฟูสปอริตเนี่ยก็โอเคเพราะมีสกิลเพิ่มดาเมจผมแล้วก็สกิลที่เวว่าเทเลอร์เอาไว้แอบดูป่าดูอะไรของเขาได้เหมือนกันนะพอจะมีวิชั่นแต่ถ้าสมมติว่าเป็นเวกคิงก็จะได้เป็นออร่าดูดเลือดมาแทนนะใช่ฮะนี่ครับผมเฟิร์สดิพาร์เจอร์ครับขาดตัวโซโลฮันเลนถ้ารู้จักไลน์อัพฮีโร่ของเฟิร์สดิพาร์เจอร์แล้วตอนนี้แล้วนะฮะโอ้เซนทอร์ก็ไปแล้วอะไรดีฮะไปกับ Enchantress แล้วก็น่าจะเฮ้ยน่าจะหานี่เปล่าหาตัวที่เปิดถึกๆหน่อยเออเปิดดีๆหรือเปล่า Timber ก็ดีนะTimber นี้ก็น่าจะเคลียร์คลิปไวเคลียร์อะไรไวอยู่แล้วก็เข้าเปิดเข้าใส่ชาแมนโพเพ็ดบังฟูหรือว่ามอร์ฟิงที่ยังไม่ทันรีสเต็งทั้งอีโมเกอร์เปิดได้แบบอย่างเร็วหมดทุกตัว
ดาเมจเขาอะเพราะสี่ห้าตัวนี้ก็ไม่ได้แบบตัวถึงอะไรขนาดนั้นนะเอาแล้วผมตัวต้องเลือกแล้วนะเฟอร์ดิพาร์เจอร์ฮัตเลนนะฮะคิดนานพอสมควรสำหรับเฟอร์ดิพาร์เจอร์ครับผมตัวสุดท้ายเพราะว่าตัวฮัตเลนดีก็โดนแบนไปหลายตัวเหมือนนะอย่างแบทไรเดอร์แล้วก็บอตตี้ฮันเตอร์นะฮะรวมถึงเซนทอร์ที่ถูกแบนตัวเองไปใช่นี่ก็ฮัตเลนได้เหมือนกันนะใช่นะครับก็แบนดูมาฮันเล่นได้ฮะแซนคิงก็ฮันเล่นได้ทิมเบอร์จิกด้วยมาแล้วนะทิมเบอร์นะอย่างที่คิดกันไว้นะฮะก็ไม่มีอะไรให้เล่นแล้วล่ะสำหรับเฟอร์ดิพาร์เจอร์เองทิมเบอร์น่าจะเป็นตัวที่สุดละใช่มันเป็นตัวเลือกที่ดีนะในการเจอพวกนี้อืมใช่ซึ่งผมก็ไม่อยากให้เลือกเลยฮะมันจะทำให้ทีมไทยเราปวดนิดนึงถ้าเจอทิมเบอร์ใช่ครับผมก็โอ้โหมีคนเข้ามาทักเลยครับว่าสวัสดีครับแพนดี้วันนี้รับมาม่าเพิ่มไหมฮะเฮ้ยมาม่าอะไรฮะไม่มีแน่นอนครับผมวันนี้ฮะผมเราขอกินแค่โจ๊กเปล่าโอ้โจ๊กไม่วันนี้ผมพิสูจน์ตัวเองนะครับว่าผมจะพาทีมไทยชนะครับผมแล้วก็เข้ารอบไปสู่รอบชิงนะฮะผมจะพิสูจน์ตัวเองครับว่าจะทำลายคำสาปนี้ได้หรือเปล่าครับแฟนๆอาจจะช่วยผมด้วยนะฮะดูการไปกดไลค์เพจ GGBLTMTV ครับผมไม่ยากเลยครับผม www.facebook.com/GGBLTMTV นะฮะก็บอกหมดได้นะผมก็น่าด้านอ่ะน่าด้านนะผมนะจริงแล้วน่าด้านมากเลยนะโอเคไงครับตอนนี้ตอนนี้มาดูรายชื่อผู้เล่นกันบ้างครับคุณคิวครับผมเริ่มจากทีมของเอเวอร์ลาสก่อนเลยแล้วกันเอเวอร์ลาสผมประกอบไปด้วยนี่อะไรฮะตัวเลนเลียงครับผมมีบังเซโรตีครับผมเป็นมอฟฟิงแครี่ของทีมครับผมมิสเตอร์เอดิสันนะฮะแบงค์ฟูลสปิริตครับผมแล้วก็ชาร์โดชาแมนครับผมTNT มาอยู่เลี้ยงครับตรงกลางไมโปรครับผมอินวอเกอร์แล้วก็สุดท้ายครับผมฮาร์ดเลนเป็นโซติกฮะอยู่ที่เนเจอร์โพเพทครับผมโอเคครับมาดูฝั่งของเฟิร์สดิพาร์เจอร์บ้างครับล็อบบี้ครับผมเป็นเดสโซครับผมติงเกอร์ครับผมเป็นเชนเอมเบอร์สปิริตครับ KS เอามาเฝ้ากลางนะตานี้นะฮะส่วนมิเซ่ครับผมเอชาร์เตสแล้วก็ทิมเบอร์ครับผมดราฟาครับผมมาโซโล่เซฟเลนนะฮะมีการสลับเลนกันเกิดขึ้นครับผมครับผมตกลงจะเป็นวิเศษหรือจะเป็นเอนชาร์นะนั่นน่ะสิฮะแกตั้งชื่อเป็นวิเศษทำเพื่ออะไรฮะทำขิงอะไรฮะปวดคนภาคนะฮะแล้วจังหวะนี้วิเศษก็อ้าวนี่มันเอนชาร์ดชัดนะอ้าวนั่นนะฮะแล้ววิเศษก็แอคชั่นมาทุยไม่ใช่ครับผมวิเศษอีพิตุสนะฮะแต่บางทีถ้าวิเศษกดสโลมาอ้าววิเศษสโลมาครับผมอ้าวเอ้ยเหมือนนะได้มีสโลอยู่นะแต่ว่าเราเรียกเป็นเอชเชสเตอร์ธุรการครับผมเราจะไม่เรียกวิเศษนะฮะแล้วก็มีรูนเกิดขึ้นทางด้านล่างครับเป็นรูนเฮสก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะแนะนำตัวผู้เล่นไปครับผมทางเนเจอร์โปรเฟตเองของเอเวอร์ลาสครับผมโซโลติกมาปักวอร์ดไว้นะเพราะว่าทางฝั่งของเฟอร์ดิพาร์เจอร์มีเอชเชสเตอร์เนี่ยถ้าปล่อยให้ฟาร์มป่าได้ง่ายๆฮะมันจะไม่ดีแล้วเหมือนจะโชคร้ายหรือเปล่าครับผมตรงนี้เป็นโกเลมฮะพี่ฮะใช่ฮะใช่ครับเอาเฮ้ยเดี๋ยวด้านบนครับผมเอ้โหเข้ามาสตาร์ทใส่แล้วเวฟใส่ยังไงเดี๋ยวมีเฟิร์สปัดหรือเปล่าจังหวะนี้ติงเกอร์ครับมีชาโลเกฟเข้ามาช่วยเหลือได้ครับผมจังหวะนี้ต้องจู่ปากลับปี้เลยฮะแล้วดูเฟิร์สปัดแทนหรือเปล่าครับไปฟูลสปิริตโดนไล่อยู่ครับผมเจ็บเหมือนกันฮะโอ้โหเกือบมีเฟิร์สปัดแล้วครับผมเกมนี้ฮะวิงฟูลมาสตาร์ทแล้วชาแมนจับแต่ว่าครับผมต้องจู่ปากเดสเตอร์เลยฮะโอ้โหกระโดดจูบปากแล้วกอดหอมแก้มด้วยฮะมันดีเลิศประเสริฐสีมาแต่ว่ายังไม่พอครับผมฝั่งของเอเวอร์ลาสจะเข้ามาแก๊งต่อหรือเปล่าครับผมยังจะเข้ามากวนนะฮะเลน3ของฝั่งเอเวอร์ลาสเองเนี่ยต้องกดดันให้ได้นะต้องกดดันติงเกอร์ให้ได้ครับผมถ้ากดดันไม่ได้แล้วเขามีของเนี่ยไวเนี่ยเราจะยุ่งเลยนะครับครับผมเอนชานเตสเองก็นะรู้ว่าโดนปักหัวในป่าแล้วผมก็ไม่เป็นไรครับผมมาล่าคีปเอานะก็เป็นการตัดคีปไม่ให้โซโลติกเก็บได้ง่ายๆด้วยเรามีการตัดรูนครับเป็นรูนรีเจเนเรชั่นฮะโซโลติกเก็บไปได้ครับเราเฟิร์สปัดสังงันนะจังหวะนี้ครับยังไงฮะเนี่ยเอมเบอร์ก็เป็นสังงันครับผมเป็นทอร์นาโดกับโคสแนปฮะโคสแนปไล่ยิงไปก่อนนะคือเอมเบอร์ผมอัพ
อัพเฟรมการ์ดนะมาซึ่งเฟรมการ์ดนี่สามารถป้องกันดาเมจจากเมจิคอลได้ฮะแต่เขาไม่ป้องกันดาเมจฟิสิคอลนะฮะก็เลยโดนโคสแนปแล้วก็ยิงไล่ยิงไปฮะมีคนบอกให้เปลี่ยนจอด้วยฮะโอ้ขออภัยด้วยนะฮะ2นาทีนะครับผมขออภัยด้วยครับ2นาทีฮะ2นาที40ฮะอย่าลดฮะอย่าลดฮะเกือบ3แล้วฮะแล้วนี่ครับผมยังไงครับเนี่ยผมเข้ามาต่อเซลเจ็บเหมือนกันนะเกมนี้เดสโซนี่ต้องประคองจิงเกอร์ให้อยู่รอดฝั่งให้มีบูทบัฟให้ได้ไวที่สุดที่จะทำได้นะฮะแต่จังหวะเดียวกันครับผมตรงกลางนี่ครับผมเวงพุทธกดสมกมาแล้วทอร์นาโดใส่ยังไงผม KS โดนไล่อยู่จังหวะนี้ครับผมแต่ว่าจับไมโปรเอาไว้ได้ครับแล้วไล่สับฟันไป1ทีก็เข้ามาสมกไม่มีอะไรครับอีดิสันสมกไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยฮะเกสวัสดีแฟนๆที่เข้ามาดูด้วยนะมากันมากหน้าหลายตาเลยนะฮะแหมเวลาสมาแข่งทั้งทีนึงเป็นทัวร์ระดับนะระดับโอ้โหทวีปเอเชียเลยนะฮะทีใหญ่มากชื่อรายการอะไรนะแพนดี้อินากุอะไรวะจำไม่ได้แล้วฮะอินากุโร่อินากุโร่ฮะโอ้เจ้าชูไว้ฮะต้องสลับตีนไปดูฮะผมว่านะแล้วนี่ครับผมเดสเตอร์โดนไล่อยู่นะครับอยู่เลนตัวเองไม่ได้แล้วโดนดักหน้าปากซอยไว้ครับผมเป็นโซโลติครับผมมาสเปาว่าแต่ว่ากินต้นไม้แล้วไปอย่างดื้อๆฮะแล้วจะตามต่อหรือเปล่าครับเก็บรูนเฮสมาครับไมโปรเก็บรูนเฮสมามีทอร์นาโดเข้ามาด้วยครับผมแล้วโคสแนปใส่ทีพยายามที่จะเก็บเอาไว้เหมือนที่ช่วยตัวเองเอาไว้ก็จะรอดหรือเปล่าครับผมแต่ว่ามีรูนเฮสแบบนี้ครับผมพยายามที่จะเกรฟมาเวฟมาแล้วหลบไว้นี่รอดฮะตายลงไปฮะเอาตัวรอดได้ก็บ้าแล้วนะฮะมา 3-4 ตัวขนาดนี้แล้วติงเกอร์ครับผมโดนล้อมจับครับติงเกอร์ฮะอู้ฝั่งของเอเวอรัสเองมาสติ๊กก็อยู่ตรงนี้นะฮะโอ้ดักคิดดักอะไรติงเกอร์ก็ต้องอยู่ในนี้ฮะสแปมมาสออฟแมชชีนเอาไว้ครับผมรอมันหมดนี่นะฮะรอมันหมดนี่นะฮะจะเข้าแน่นอนครับผมเอาแต่เอนชันเต็ดจับเซนฮอมาสตันใส่หรือเปล่าแล้วล็อกเก็ตใส่ตายลงไปครับผมแล้วยังไงครับผมเอชันเต็ดที่จะเข้ามาเก็บแต่ว่าครับผมเรียบร้อยครับผมตายไป2ศพครับแล้วสมองติดครับโดนสะบัดกงจากอยู่แล้วไม่รอดหรือเปล่าไม่รอดครับผมเสียไป3ศพนะฮะว่าอยู่กันนานไปนิดนึงนะฮะไม่นิดนะฮะอยู่กันนานไปเยอะเลยฮะไม่ได้อะไรเลยนะฮะจังหวะเมื่อกี้นะฝั่งของเอเวอร์ลาสรอไว้คือรอจนฝั่งของเฟิร์สดีพาร์เจอร์เองมาซ้อนกันพุบภาพแล้วนะใช่ครับผมก็ความจริงถ้าสมมติว่าจะมาผมก็น่าจะแบบมาแบบไม่เขารู้ตัวแต่อันนี้เขารู้ตัวเขาก็เลยแบบไปซ่อนไว้อย่างดีครับผมรอเพื่อนมาช่วยฮะผ่านไป5นาทีกว่าครับผมตอนนี้ครับมาดูไอเทมของตัวมอฟฟิ้งกันบ้างครับผมเขาเลเวล4นะฮะบางเซลโรตีครับผมมีรองเท้ามีขู่แล้วก็ลิงออฟบาซิลัสนะฮะก็ถือว่าไม่ดีก็ไม่เลวร้ายสักเท่าไหร่นะสำหรับไม่แย่ไม่แย่เพราะตอนนี้เองเนี่ยเฟอร์ดิพาร์เจอร์ก็มาสปิกกันอยู่ด้านบนแล้วทำให้การฟาร์มของมอฟฟิ้งเนี่ยลำบากมากฮะบางเซลโรตีครับผมส่วนด้านล่างเนี่ยก็แน่นอนนะครับเป็นทิมเบอร์ก็สบายสบายอยู่แล้วเกมนี้แล้วจังหวะนี้ครับผมชาแมนโดนไล่หรือเปล่าครับมีเข้ามาแก๊งเกิดขึ้นกับสตาร์ใส่แล้วพี่ลับบี้ไม่รอดครับผมพยายามที่จะเกรฟเอาไว้ครับแต่ไม่ทันแล้วนะฮะเก็บไม่ได้ครับผมเก็บชาแมนไปได้ก่อนไม่ใช่ฮะเก็บเดสเซอร์ฮะเดสเซอร์ฮะเออชาแมนเป็นฝั่งของเอเวอร์ลาสฮะDyer's middle tower is under attack. ตอนนี้ทิมเบอร์เขาก็ได้ส่วนของอาร์แคนบูทแล้วนะครับผมก็ถือว่าไวอ่ะนาทีของไวอยู่เลนคือจะบอกว่าเจอเลนกับเนเจอร์โปรเฟตเนี่ยเนเจอร์โปรเฟตเสียเปรียบแน่นอนนะในเรื่องของการไลฟ์ช็อตดีนายอยู่แล้วเพราะว่าทิมเบอร์เป็นตัวที่เคลียร์คลิปไวกว่าเยอะอ่ะมากอ่ะใช่ฮะสกิลเคลียร์คลิปได้ไวแล้วก็เนเจอร์โปรเฟตต่อ นี่เขาก็มีอันนี้นะ reactive armor นะคอยที่จะเพิ่ม regen ให้ตัวเองด้วยก็คือไม่เจ็บไม่คันฮะใช่ฮะสบายๆครับผมสบายๆฮะแมีสโมกมาแต่ว่าไม่มีอะไรหรือเปล่าสำหรับมิสเตอร์ดิสันกับ TNT ฮะ
ตรงกลางเป็น Ember Spirit ครับผมโอ้โหเฟรมการ์ดมาแล้วนะฮะรอหมดอะใช่ไม่หมดก็ยากเพราะว่า2ตัวนี้ก็ damage spell magical ล้วนๆแล้วเข้าแล้วจังหวะนี้ครับผมทอร์นาโด EMP เอาไว้แล้วโดนเฮกใส่เข้ามาแล้วมานาหมดเลยครับผมไม่ต้องไปไหนแล้วฮะจังหวะนี้สวยงามมากครับฝั่งของ Everlast Fueling อ่ะเป๊ะเวอร์ฮะเป๊ะเวอร์ฮะเลยก็มีอะไรใส่หมดฮะใส่ทุกอย่างครับผมทั้งมือสกิลไม่ต้องฮะขอให้ค่าได้พอครับผมจังหวะนี้ครับไล่เก็บตรงกลางไปได้ครับผมก็ถือว่าการเก็บตรงกลางทำให้เอมเบอร์เดินเกมได้ช้าลงก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับเอเวอร์ลาสเกมฟูลิ่งเองว่าถ้าเขาเดินเกมได้ก่อนเนี่ยก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับเอเวอร์ลาสเพราะว่าม็อบฟี่ก็ต้องการไอเทมมากกว่านี้เยอะเลยใช่ไหมใช่เพราะถ้าเอมเบอร์มี2ตัวอย่างเท่าที่รู้สึกนะเอมเบอร์กับด้านล่างครับผมด้านล่างครับผมโซโลติครับผมโดนไล่อยู่ครับเอาเซนทอมาสตันรอไว้ด้วยแล้วสเปาเอาไว้เลยครับผมสวยครับจังหวะนี้ครับแล้วก็วาร์ปออกไปอย่างปลอดภัยฮะโซโลติครับผมไม่ต้องเจอฆ่าไปนะฮะแต่เขาวาร์ปมาก็วาร์ปมาตรงนี้นะไม่ไกลเลยนะใช่ก็ถือว่าไม่ได้อ้าวแล้วตรงด้านล่างครับผมโดนแกงครับผมเรียบร้อยครับเอนชานเต็ดครับโดนทอร์นาโดจากอินโวเกอร์แล้วทีมเบอร์โดนสเปาแบบนี้ครับผมมานางหมดเลยจะต่อหรือเปล่าว่าแต่ว่าสกิลก็ปูดาวแล้วนะขณะเดียวกันครับผมทาแมนไปไล่โดนเอมเบอร์ไล่เก็บไปตรงกลางนะฮะเป็น KS ได้ฆ่าไปครับผมก็ผมก็ลืมนึกไปเลยนะว่าที่ทิมเบอร์เราทางฝั่งเอเวอร์ไลท์ก็มีอินวอเกอร์นะที่จะคอยตัดมานาทิมเบอร์นะอืมใช่ฮะผมถือว่าทิมเบอร์ก็เล่นได้ลำบากอะไรอย่างนี้ถือว่าการเล่นอินวอเกอร์สายเนี้ยเป็นสายที่ดีที่สุดนะตอนนี้เนี่ยก็ว่าได้เพราะว่ามันกดดันได้ในช่วงต้นเกมเลยอ่ะใช่ฮะเขาเล่นสายไฟต้องการเลเวลต้องการของอ่ะต้องการของสายไฟต้องรอซื้อไมด้าถ้าผมรอซื้ออะไรฟอร์สตาร์ฟซื้อโอ้เยอะแยะแล้วแต่จะซื้อใช่คือการเล่นสายเนี่ยเป็นสายที่ดีสุดแล้วสำหรับผมนะความคิดผมนะยุคนี้ก็เป็นยุคของทอร์นาโด EMP ครับเบอร์มานาขณะเดียวกันก็ผมตรงนี้ครับฝั่งของเอเวอร์ลาสเอมีการสมุกเกิดขึ้นครับผมชาแมนกับเวงฟูสปอริตฮะครับผมแล้วจะไปตรงกลางต่ออีกหรือเปล่าครับ KSEmber Spirit ครับผมมีกลองแล้วโดนแล้วจังหวะนี้ครับผมโดนสะโดเข้ามาครับผมแล้ว EMP เอาไว้แล้วแต่กระโดดออกมาได้ครับผมมีวาร์ปลงมาซ้อนเกิดขึ้นครับแต่โดนลุมแบบนี้ครับผมยังไงครับไม่รอดครับผม TNT ฮะโอ้โหรออยู่แล้วครับผมรออยู่แล้วครับฝั่งของ Dispersed Departure ฮะก็เข้ามาแหลมเมื่อไหร่ครับผมมาในตรงนี้เมื่อไหร่ฮะวาร์ปลงมาซ้อนทันทีครับผมแล้วก็ช่วยเหลือ KS ไปได้ฮะแล้วบางเซโรตีครับออกเป็นเฮนด์ออฟไมดัสครับผมเกมนี้ครับซิงเกอร์กระบุดมาร์ฟแล้วนะฮะไวมากนะครับผมไวมากนะฮะแล้วด้านล่างครับผมดาฟาครับโดนทอร์นาโด EMP เอาไว้โคสแนปอีกครับผมมานึงมานาแทบจะหมดเลยทีเดียวครับผมแล้วไล่ตามต่อหรือเปล่าครับมีการวาร์ปมาซ้อนของฝั่งเฟิร์สดิพาร์เจอร์ก็คือแต่ว่าตัวระเบิดไปก่อนครับผมแล้วเอมเบอร์เข้ามาสับใส่โซโลติโดนมิดตายลงไปแล้วตามด้วยไมโปรหรือเปล่าไมโปรวาร์ปออกไปได้ทั้งนั้นครับผมเกือบตายฮะโอ้โหพารอดครับผมพารอดฮะเอาแต่ว่าอีดิสันครับผมตกรถครับผมโดนล้อมจับไว้ครับผมโอ้โหไม่ยอมซื้อตั๋วฮะกลับไม่ได้ครับพี่ฮะไปกลับที่บ่อแล้วกันฮะไม่ต้องเบืองไปวิ่งไปวาร์ปฮะโอ้โหเป็นบทเรียนนะผมว่าจะไปไหนมาไหนไปวาร์ปสำคัญมากนะโอ้โหตอนนี้เนี่ยคุณคิวครับผมเป็นอะไรที่ลำบากสำหรับตัวซับมากนะครับคือสกิลของมิดไซน์นะฮะดาเมจเยอะมากครับผมเยอะมากจริงๆฮะต่ำน้อย25นะฮะโดนตัวซับไปเนี่ยร้องเลยนะครับแล้วสเปาเอาไว้ครับผมแต่มีวาร์ปลงมาซอยของฝั่งเฟิร์สดิพาร์เจอร์เองเป็นทิมเบอร์โซสมัยกองจากใส่แล้วเรียบร้อยกระจายลงไปครับผมโอ้โหทิมเบอร์เกมนี้ดาฟาแกวาร์ปซ้อนได้ตลอดนะฮะแล้วช่วยได้ตลอดเลยแล้วไล่ฆ่าได้ด้วยฮะใช่ซ้อนสวยฮะใช่ครับผมซ้อนสวยฮะเมื่อกี้คือกะว่าแบบเวลานี่คือเซอร์ไพรส์นะเอาโซโลติกเดเจอร์โพเพนมาฝังตัวไว้ข้างป้อมครับผมพอติงเกอร์ลงมาก็กะว่าจะฆ่าแบบเนียนๆนะฮะอ้าวแล้วด้านล่างครับผมลงรูนครับมีการตัดรูนเกิดขึ้นครับไมโปรเก็บไปได้ครับเป็นรูนเฮสนะถ้าโดนเก็บไปก่อนนี่อาจจะเป็นศพเลยหรือเปล่าครับไมโปรน่าจะอย่างนั้นฮะ
ค่เดินไล่เผาก็น่าจะหนักหน่วงอยู่ฮะครับผมก็เอมเบอร์เองก็เริ่มมีฝืนมีของแล้วมีฝืนเพชรบูทแล้วนะฮะมีกลองแล้วครับผมส่วนบอลเซลล์โรตีเนี่ยก็หลังจากที่เฮนออฟไมดัสกันมาครับผมออกเป็นพาวเวอร์เชสฮะส่วนโรตีครับผมก็ขึ้นเป็นเฮนออฟไมดัสอีกหนึ่งคนฮะทิมเบอร์ครับผมทิมเบอร์ก็ยังเก็บตังออกไม่นี่ให้ได้ครับผมบัสโตนะฮะเราพยายามต่อไปครับโอ้โหเข้ามาสับตัวซัดเกือบตายฮะชาแมนฮะครึ่งหลอดฮะก็คือครึ่งหลอดนะฮะนี่ถ้าปล่อยให้แบบจังหวะยื้อนานๆนี่ให้เอมเบอร์ผมกระโดดมาฟันแนวหลังครับผมแล้วก็ติงเกอร์คอยปล่อยมิสไซล์แล้ว2ทีนี่ไม่แน่ว่าตัวซาวอาจจะตายหรือไม่ได้ต้องไม่ได้ทำอะไรเลยนะใช่ฮะใช่ฮะคือมันจะเห็นวิชั่นใช่ไหมแล้วมิสไซล์ใส่เข้าไปใช่ใช่ตอนนี้กราฟการเงินครับผมก็นำห่างไม่มาเท่าไหร่ครับFirst Departureฮะประมาณ 1,500 ในการส่วน XP ครับก็ห่างไป 4,000 ละด้วยตัวฟาร์มปลาอย่างเอชัตเตสเองนะแล้วก็ทิงเกอร์ครับที่เคคิดได้ไวด้วยอย่างแล้วก็ทีมเบอร์ซอลด้วยนะฮะมีวาร์ปลงมาครับทางด้านบนครับทิงเกอร์ยังเคคิดไปออกเซโรตีตัวนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะฟาร์มค่าลำบากแหละนะเพราะว่าแล้วโทรโดเข้ามาครับจังหวะนี้ครับ EMP ใส่เลยแล้วโทรสแนปใส่ครับผมติดแบบนี้ครับไม่รอดครับเวฟสวนหน้าไปตายลงไปทิงเกอร์ยังที่วาร์ปมาซอลครับแต่ว่าไม่ต้องวาร์ปแล้วจังหวะนี้วาร์ปมาก็ตายฮะเก็บทิมเบอร์ไปได้ครับผมฝั่งของเอเวอร์ลาสก็ดีนะตัดทิมเบอร์หน่อยเดี๋ยวจะรวยเกินไปฮะโอ้แล้วจะเอาลงยากเดี๋ยวหูเข้ามาสับเกือบตายแล้วจังหวะนี้ครับผมสวอปเอาไว้แล้วเฮกใส่ครับผมจับเอาไว้แล้วหนีออกไปได้ครับแล้วจังหวะนี้ครับผมโดนสเปา EMP ยัดหน้าไปมานาหมดแล้วครับผมยังไงจะทอร์นาโดเข้ามาไม่โดนอะไรครับผมโอ้โหแรงมากฮะแรงมากครับเอมเบอร์นะแรงมากนะใช่เพราะว่ามีเขาเรียกว่าโบนัสดาเมจนะผม120นะเมื่อแบบไปกระโดดฟันฮีโร่อะโอ้ยแล้วลุ้นดีเจนครับผมชิการทิ้งลุ้นดีเจนเกิดขึ้นแล้วไมโปโดนไล่สับอยู่ดีเฟรมกัดกระแทกหน้ากันเข้ามาครับผมแต่ต้องถอยกลับไปครับผมต้องหาอันนี้เกือบเหมือนกันนะเกือบตายทั้งคู่เหมือนกันนะฮะทิงเกอร์ก็สแปมมาเอาไม่ฉีดเอาไว้แล้วมิสไซล์กระแทกหน้าไปแล้วอีกทีนึงครับผมฉีดไปฮะโอ้โหเกือบไปครับผมเกือบไปฮะมันทอร์นาโดแล้วถอยเลยฮะแล้วสวาร์เข้ามาซ้อนครับผมแล้วสตาร์เอาไว้มีการวาร์ปลงมาซ้อนของนี่จะเป็นสเปาเอาไว้หนึ่งทีแล้วเชนไม่รอดครับผมจังหวะนี้สวยงามแล้วเป็นครับไมโปรเอาตัวรอดได้จากทิงเกอร์นะแล้วยังจะหนีมาแล้วมีเวงโฟสเปดวาร์ปลงมาซ้อนกับเนเจอร์ปุ่มเป็ดครับผมจังหวะนี้ทำได้ดีครับเอเวอร์ลาสนะฮะครับผมเราก็ไม่ได้ดูนานนะอยู่บางเซโรตีเน็ตเวิร์คขึ้นมาที่1เฉยเลยฮะตอนนี้ก็ถ้าแบบนี้ถ้าฝั่งของเอเวอร์ลาสเองนะกดดันได้เหมือนกันสามารถเคาน์เตอร์ได้เหมือนกันก็ทำให้บางเซโรตีก็มีพื้นที่ฟาร์มมากขึ้นอ่ะอืมโหแล้วนี่ครับผมหลังจากที่เราบอกได้ไม่นานครับผมก็โดนก่อครัวแล้วนะฮะมีการปักขวานด้วยครับผมกดดันแล้วฮะต้องกลับไปเติมเลือดแล้วเอมเบอร์ครับผมโดนเฮกเอาไว้โดนจับเอาไว้ EMP กระแทกหน้าเข้ามาครับผมยังที่จะเข้ามาช่วยครับผมมาเกรฟช่วยเอาไว้ได้หรือเปล่า KN ครับผมเอาตัวรอดได้มั้ยแต่ก็ไม่รอดครับจังหวะนี้ครับผมโอ้โหจังหวะนี้แดเซอร์ทันได้สวยแล้วแต่ว่ายังดีไม่พอฮะอยู่ในทาวเวอร์ด้วยแหละนะมันอยู่กับ3ตัวฝั่งของเอเวอร์ลาสนะฮะใช่แล้วสมุทรทันทีครับผมสมุทรทันทีครับผมด้านบนครับบางเซลโรตีโดนไล่ยิงอยู่เติมมูทำเกมแล้วครับเอเวอร์ลาสครับฝั่งของเฟอร์ดิพาเจอร์อยู่กัน2ตัวครับผมเอนชานเตสแล้วก็ทิมเบอร์ซอลฮะเหมือนจะถอยหรือเปล่าก็เริ่มถอยระวังตัวมากพอสมควรนะตอนนี้นะแอสเซอร์ก็คอยแต่ว่ามันมาแล้ว EMP กระแทกหน้าเลยครับผมแล้วโคสแนปเอาไว้ติงเกอร์มาหน้าหมดแล้วสตันยัดหน้าแบบนี้ครับผมไม่รอดครับโทรโดอีกทีนแถมเลยฮะของแถมครับผมเรียบร้อยถ้าตายลงไปแล้วดาฟาครับผมทีมเบอร์ซองครับผมโดนไล่อยู่แต่ว่าบางเซโรตีก็โดนไล่คืนเหมือนกันครับผมสบายโกงจากใส่แล้วอื้อหือ
เอมเบอร์เข้ามาแต่โดนเฮกเอาไว้แล้วปากหวาดมูใส่ตัวเอซังงันฮะโอ้โหขังตัวเอซังงันแล้วโดนสับตายลงไป KS ยังไล่บังเซโรตีอยู่บังเซโรตีกรอบร่างแยกเอาไว้แล้วทีมเบอร์เข้ามาเอาแนวหลังเหมือนกันครับไมโปต้องถอยกลับไปแล้วบังเซโรตีโดนไล่ยิงอยู่แบบนี้ครับผมแล้วยังที่จะวาร์ปแล้ววาร์ปได้ด้วยประจังหวะนี้ครับผมแล้ววาร์ปได้ด้วยบังเซโรตีแต่วาร์ปไม่ได้ครับผมโดนตูเอมเบอร์จับเอาไว้ฮะเกือบรอแล้วครับผมบังเซโรตีเกือบรอแล้วครับผมโอ้โหเกือบแล้วฮะโอ้โหระทึกใจมากจังหวะเมื่อกี้ฮะใช่ฮะเมื่อกี้ก็ไม่รู้ว่าโพเพจนี้ไม่ลงไปช่วยฮะถ้ามาช่วยจะดีกว่านี้แน่แต่ว่าเขากลัวลงมาปุ๊บโดนฆ่าหรือเปล่าฆ่าบอกว่าอาจจะตายฟรีอีกหนึ่งตัวได้บอกถอยดีกว่าไหมอะไรเงี้ยนะเพราะว่าตอนนี้ลงไปปุ๊บเนี่ยอาจจะตายเลยเลือดแค่800กว่าเองอืมใช่ยังตัวบอบบางนะฮะใช่ฮะแต่เงินก็เยอะแล้วนะตอนนี้ 2,200 แล้วออกเป็นเฮกเลยแหละสำหรับโซโลติกครับผมไม่น่าจะรีรออะไรสำคัญจะได้รีบหยุดเอมเบอร์นะอืมใช่ฮะโอ้โหแล้วเอมเบอร์เองก็ใกล้จะได้ส่วนของบัตเทิลฟูรี่แล้วนะฮะขนาดเดียวกันก็ผมทีมเบอร์ซอเขาได้ไฟบูสเตอร์กับโพสเลนมาอีกชิ้นเดียวแล้วผมจะเป็นไฟบูสเตอร์แล้วนะฮะเอ้ยบัตสโตนบัตสโตนบัตสโตนมาตั้งนานแล้วมันจะผสมทำไมนะฮะอยากรู้ว่าคุณคิวอยู่กับเราหรือเปล่างงไงฮะอยู่กับเราหรือเปล่ามันเป็นมุกไงฮะมันเป็นมุกแล้วจิงเกอร์ครับผมก็จะวาร์ปอย่างนี้จะรอดไหมพยายามที่จะเวฟเข้ามาครับแต่ว่าก็ไปได้อย่างปลอดภัยนะฮะจิงเกอร์ของเจอร์ดีตอนนี้ก็พยายามฟาร์มออริเคนให้ได้ครับผมแต่ว่าฝั่งของเฟิร์สดิพาร์เจอร์เองก็รู้ตัวครับว่าถ้าปล่อยแบบนี้ก็ไม่ดีนะครับผมโดนเฮกครับจังหวะนี้ครับผมติงเกอร์ยิงมิสไซล์เข้ามาแต่โดนจับเอาไว้ครับผมเคเอสครับผมทีมมีกระแทกหน้ากันมาสตาร์ทใส่แบบนี้ไม่รอดครับผมตายไปอย่างงงๆครับแต่ว่าขนาดเดียวกันครับผมติงเกอร์ยิงมิสไซล์สวยคืนไปครับผมมิสไซล์จากท่านผู้นำเกาหลีเหนือนะฮะโอ้โหตายแล้วไงครับผมแบกไปคนนึงศพแต่ว่าฝั่งที่คุ้มน่าจะเป็นเฟิร์สดิพาร์เจอร์มากกว่านะเอ้ยไม่ใช่ใช่ฮะเอเวอร์ลาสมากกว่าไม่เอเวอร์ลาสเออเอเวอร์ลาสมากกว่าเอมเบอร์ไปนี่ชิลเลยใช่ฮะคือเอมเบอร์พยายามที่จะกลับมาล่อแหละแต่ว่าไม่รู้ว่าติงเกอร์มาช่วยช้าไปหรือเปล่านะครับกำลังก็ดีนายไปได้ฮะโอ้โหแล้วก็ไสวัสดีการ์ซิดิตด้วยนะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูในเกมด้วยแล้วก็ใน YouTube Live ด้วยนะฮะตอนนี้อยู่กับผมแฮนดี้แล้วก็คุณคิวครับผมเกมนี้เป็นเกมแรกแล้วเป็นเกมเดียวด้วยในใการแข่งของซีรีส์ไฟนอลนะฮะก็ต้องดูว่าเอวาลาจะไปต่อแล้วถ้าไปต่อเนี่ยก็เล่น Best of 3ต่อเลยนะฮะในวันนี้เลยครับผมตอนลุ้นให้เขาได้ไปต่อนะฮะใช่ครับผมยังกับ AF นะผมขอให้คุณได้ไปต่อฮะใช่ครับตอนนี้ครับผมฝั่งของ First Departure ก็สติ๊กก็อยู่ด้านบนเอาทาวเวอร์ด้านบนให้ได้ครับผมมี Ascension ก็ต้องเอาทาวเวอร์ก่อนนะฮะเพื่อดึงการเงินให้ทางเอเวอร์ลาสก็เลยมาโรชานแทนเลยฮะนี่ครับผมขอโรชานแล้วกันฮะคุณเอาทาวเวอร์ไปผมให้ผมเอาโรชานนะขอโรชานครับผมแลกทาวเวอร์ฮะโอ้ๆๆนะฮะแล้วก็เรียบร้อยครับผมโรชานครับบังเซโรตีเก็บไม่ได้ฮะแล้วใกล้จะได้ส่วนของเดเคสเปียร์แล้วครับผมใกล้แล้วนะฮะตอนนี้โอ้ยโพเพทก็เริ่มของมาเรื่อยๆฮะเป็นชาโดว์เบรดครับผมเอาเป็นชาโดว์เบรดก่อนก็น่าจะเอามาดันเอาตัวรอดแหละใช่ใช่ตอนนี้ฝั่งของเอเวอร์ลาสเองก็ยังไม่ได้ทาวเวอร์เลยสักป้อมนะฮะต้องกดดันหน่อยหรือเปล่าแล้วจิงเกอร์ครับผมก็มาเอาไม่ชินตามสไตล์เดิมครับมิสซึ่งมิสไซด์ยัดแซงเซโรตีไปตอนเซโรตีบอกไม่เป็นไรครับผมพี่มีเอกิสครับผมแทงได้ฮะแต่อย่ารีบเสียเลยฮะใช่ครับเสียไม่ดีนะมันทำให้อยากได้เปรียบเนี่ยมันเสียเปรียบเหมือนกันนะต้องระวังเหมือนกันแต่ว่าจะได้เปรียบเป็นไม่ได้อะไรดีกว่าใช่ครับผมตอนนี้ฝั่งของบาเซโรตีเนี่ยเขาก็ได้ลิเกสเปียมาแล้วฮะโซโลติก็ฟาร์มป่าไปตอนเนี้ยวายของฝั่งเฟิร์สดิพาร์เจอร์เองก็พึบพับนะแล้วเอวาลาสเองก็แก้ที่ถูกทางเหลือเกินครับผมไล่หักไปแล้วนะฮะก็ดีนะอย่าเปิดพื้นที่ให้เขาเห็นการเคลื่อนไหวของเราฮะ
มันก็จะโดนอ่านเกมแล้วก็โดนได้ง่ายฮะใช่ฮะตอนนี้เนี่ยเบิร์ดก็เป็นที่หนึ่งนะติงเกอร์นะฮะก็ฟาร์มสบายๆอ่ะฟาร์มเลนก็ได้ฟาร์มป่าก็ได้นะฮะสบายๆอยู่แล้วดันไปเรื่อยๆครับผมเกมนี้สำหรับติงเกอร์เราถือว่ามันตัวที่ปวดมากอ่ะถ้าประสิทธิภาพการดันนี่ก็อาจจะสู้ติงเกอร์ลำบากกันนะตอนนี้เนเจอร์โปรเฟตนะฮะก็คือโปรเฟตมีความคือนอกจากโปรเฟตนี้จะดันได้แล้วเขายังตีป้อมได้นะแต่ว่ามันจะเคลียร์คิวได้ชาวกับติงเกอร์นี้ไปมาได้แบบเร็วกว่าด้วยสกิลอาจจะไม่ได้ตีป้อมแต่ก็ร้อยคิวตีนะการดันก็จะเป็นคนละแบบกันใช่ครับตอนนี้ครับผมไบโปรก็มารอกินตับนะฮะติงเกอร์ก็วาร์ปไปวาร์ปมาเนี่ยครับผมซ้ายบ้างขวาบ้างนะแต่ว่าตรงนี้ครับผมเอมเบอร์สปิริตก็โดนใบเอาไว้ครับผมแล้วอีมพีกระแทกหน้ามามาหนึ่งมานางหมดก็สตันใส่แล้วยังไงครับผมมีชาโลเกมเข้ามาช่วยครับผมอยู่กันพึบภาพเลยครับฝั่งของโฟร์ดิพาร์เจอร์มาซ้อมกันเยอะมากครับต้องถอยกลับไปครับเอวาร์ลาสเกมฟิลลิ่งเดโรมิสไซตามล่าเข้ามาแล้วทีมเบอร์เชนเข้ามาถึงด้านในครับผมยังไงครับผมมิสไซกระแทกเอาไว้แล้วอย่างที่จะวาร์ปหนีอย่างดื้อๆครับผมแต่ก็ไม่รอดครับผมเสียไปหนึ่งศพครับผมฝั่งของเอวาร์ลาสเกมฟิลลิ่งก็ยังดีกว่าเสียเยอะกว่านี้ฮะมากันเยอะมากครับมากัน5ตัวนะฮะโอ้การมีดัสเซลนี่มันปวดจริงๆฮะจะฆ่าได้หรือฆ่าไม่ได้ฮะใช่ฮะคุณนานาบอกว่าถ้ารุ่นเหมือน AF ครับผมจะโทรไปโหวตให้เลยนะฮะเอวาลาสนะครับเออน่าสนใจนะฮะน่าสนใจไม่ต้องโทรไปแล้วมีโหลดแอปครับผมโหลดแอปนะฮะโหลดแอปแล้วก็โหวตได้เลยผ่านแอป10โหวตอะไรอย่างงี้ก็มีนะโอ้อะไรมันพัฒนามากนะฮะใช่ฮะอันนี้ของเดอะสตาร์นะถ้าที่รู้นะผมฟังจากปืนเขาเอาแล้วเอชาร์เซ็ตครับผมโดนผูกสแนปมาเกือบตายแล้วอีหรือเปล่าโทรโดยัดหน้าไปครับผมก็ต้องถอยกลับไปฮะแต่ว่าบาร์เซโลตีครับโดนไล่ฆ่าอยู่ตรงนี้ครับผมพยายามที่จะเดินหนีมากดลูนเฮดแล้ววิ่งหนีกันมาโดนตามล่าอยู่ครับผมแล้วมิดไซด์ตามมาสแปมมาโอเมชินเยอะมากครับผมตอนนี้ครับฝั่งของเฟิร์สดีพาร์เจอร์ครับแล้วเอเบอร์เข้ามาตัดตายเข้าไปครับม็อบฟิ้งตายลงไปแล้วเสียเอกิสแล้วครับผมได้ใช้แล้วครับยังไงครับผมแล้วหูวิทย์ไปพูดติดตายลงไปกับบางเซโรตีต้องถอยกลับฮะแข็งเก่งเหลือเกินครับตอนนี้ครับฝั่งของเฟิร์สดีพาร์เจอร์ด้วยสกิลของจิงเกอร์เองแล้วก็แดสเซิลแล้วก็เอเบอร์สปิริตเนี่ยรวมถึงทีเบอร์ซอด้วยครับผมโอ้โหโอ้สู้ยากมากครับตอนนี้ฮะแม้ว่าตอนแรกเนี่ยอีวูเกอร์จะกดดันด้วยการทอร์นาโด EMP นะแต่ว่ารู้สึกว่าตอนเนี้ยตัวดีมานาเขาก็มีเยอะแล้วอะอย่างเอชเต้ก็ออกเป็นอาร์เคนบูสนะเพราะว่าเขารู้ว่าเอวาลาสเนี่ยจะเล่นทอร์นาโด EMP ฮะใช่ฮะก็รีบออกอาร์เคนบูสกันหลายคนนะมาช่วยแก้ใช่ครับผมการที่มีอาร์เคนบูสทำให้แก้เรื่องของ EMP ทอร์นาโดได้เหมือนกันโอ้โหแล้วติงเกอร์ครับผมได้บลิงนะแล้วก็โอ้แล้วจังหวะนี้ครับผม EMP ใส่แล้วสเปาเอาไว้ครับผมมานาหมดแล้วแต่โนตาวับกลับมาสตาร์ทใส่แล้วยังไงครับผมเรียบร้อยครับ KS ก็ไม่รอดครับผมติงเกอร์พยายามที่จะเข้ามาช่วยเดสเซอร์เข้ามาช่วยแต่ก็ไม่ทันแล้วฮะใช่ฮะขอแค่อย่างเดียวว่าอย่ามีเดสเซอร์ก็จะฆ่าง่ายๆพอมีเดสเซอร์ฆ่าไม่ตายฮะใช่ฮะเดสเซอร์ฆ่าไม่ตายนะเหมือนกับเนโฮฟาทูล่าเออใช่เลยฮะใช่เลยฮะเป็นคนดังนะตอนนี้นะคนดังมากก็ว่ากันไปนะเด็ดตังผมดูก็ดูตลกดีฮะใช่ฮะตอนนี้ก็ผมจะแม้ก็ปักหวาดมุ้งแล้วจะเอาเท้าว่าตรงกลางให้ได้เหมือนกันครับแต่ว่าฝั่งของเฟอร์ดิพาร์เจอร์กลับมากันรอดีนายฮะใช่ฮะดีนายได้หรือเปล่าครับผมต้องมาลุ้นกันครับดีนายได้ไหมดีนายได้ไหมไม่ได้ฮะแม่ลุ้นตั้งนานนะฮะแน่แล้วโอ้โหโทรติครับมาดันด้านบนครับแล้วก็มีการกลับมากันครับผมเฟอร์ดิพาร์เจอร์ตอนเนี้ยตัวเอชเชสเองก็เป็นดาเมจหลักได้เหมือนกันถ้ามีอาร์ดิเกเตอร์นะฮะยิ่งยิงไกลยิ่งแรงครับผมยิ่งไกลยิ่งเจ็บฮะใช่ครับผมคล้ายๆเพลงในเพลงนึงเลยนะฮะแต่นั้นมันเป็นยิ่งไกลยิ่งเจ็บฮะใช่ครับผมใช่ฮะถ้าเป็นผมจะบอกว่ายิ่งใกล้ยิ่งอยากกอดนะฮะสาวๆทั้งหลายครับผมจะบอกว่าอยู่ที่ไหนครับผมอยากจะไปใกล้ๆไปกอด
ใช่ฮะเคยฟังหรือเปล่าว่ากอดให้หายคิดถึงนะฮะไม่เคยฟังสิฮะอ้าวจริงป่ะเนี่ยนึกว่าแพนนี่ร้องเพลงนี้นะไม่ใช่ครับผมไม่ใช่ฮะรู้ผมร้องเพลงอะไรนะของแหนมว่าแหนมรณเดชนะผมเนื้อร้องไม่อยู่ว่าอยู่ที่ไหนฮะอยากจะไปใกล้ๆไปกอดกอดให้หายคิดถึงนะประมาณนี้ครับผมเนี่ยล็อฟฟี่ครับผมก็ได้นี่ครับผมอีกกันซองแล้วนะฮะอีเทอร์โรเบทอีกไม่นานครับผมบางเซลโรตีครับแล้วตอนนี้โซโลติกเองก็ฟาร์มสบายๆมากอ่ะคือเน็ตเวิร์กตอนเนี้ยเริ่มที่จะตามขึ้นมาเรื่อยๆแล้วอ่ะนะก็ถือว่าเป็นที่ดีสำหรับทีมเอเวอร์ลาสตอนนี้ก็เนื่องจากว่าเรียกว่าอะไรครับเรียกว่าคือมันดันจังหวะดักแก๊งได้เยอะฮะถ้าสมมติว่าแบบฆ่าเอมเบอร์ได้ไอ้ 2-3 จังหวะที่โดนเกฟได้นะจะนำได้ดีกว่านี้อันนี้ก็ทำให้เอมเบอร์ยังมีตังอยู่นะก็ต้องลุ้นกันต่อจากที่นะออกเป็นBattle Furyมาออกขับมาครับผมเอมเบอร์น่าจะเป็นอะไรฮะ BKB เหรอ BKB ดีกว่าเอมเบอร์ BKB ไม่เคยเห็นนะแต่ก็ดีนะเกมนี้เพราะเกมนี้มันค่อนข้างหนักเหลือเกินแล้วมอฟฟี่ก็โดนเฮกเอาไว้แบบนี้ครับผมยังไงครับผมจะเข้ามาเอาหรือเปล่าครับแต่ว่ามีทอร์นาโดเข้ามาช่วยอยู่ฮะรอซ้อมไปเยอะเหมือนกันแล้วขนาดเดียวกันก็ผมโซโลติกแอบไปเนียนด้านบนได้แล้วโดนกดดันอย่างดื้อๆครับผม KS ไล่ตามโซโลติกอยู่โซโลติกแล้วที่จะวาร์ปหนีโดนเฮกเอาไว้ครับผมโดนฉีดใส่ไม่รอดครับผมตายลงไปครับผมโอ้เสียโซโลติกไปเฮกแล้วแล้วเข้ามาเฮกเอาไว้โดนใบครับผมจิงเกอร์ทิมเบอร์โดนใบเอาไว้แล้วโอ้ยังไงครับเนี่ยตายหรือเปล่าครับโดนสับตายลงไปฮะแข็งแกร่งเหลือเกินครับผมสำหรับเอมเบอร์สปอริตครับผมแล้วเข้ามาเอาทิมเบอร์นะแต่ว่ามันแหมยากเหลือเกินนะฮะยากเหลือเกินเพราะว่าซ้อนกันเยอะมากฮะแต่ตอนนี้เอนชันเต็ดแล้วผมก็ออกสกิลเคาน์เตอร์ทอร์นาโดเหมือนกันนะเป็นทอร์นาโดลูกเล็กของตัวเองฮะโอ้โหนี่ครับผมถือก็ต้องเอาทอร์นาโดของตัวเองบ้างฮะใช่ฮะถือว่าเป็นการแก้ทางอย่างหนึ่งนะของเอนชันเต็ดใช่มันจะทอร์นาโดที่อินโวเกอร์มาแรงลมมันจะลดลงนะเมื่อเจอทอร์นาโดลูกนี้ใส่นี่มันใช้ทฤษฎีเกี่ยวแรงลมใช่ไหมเนี่ยใช่ฮะบวกกับลบนะผมทำให้แบบมันลดลงบ้างฮะเป็นแรงลมแรงต้านนะมันต้านกันนะมันต้านกันแล้วโอ้โหโดดออกมาได้ครับผม KS นะโดดทอร์นาโดมาแต่ว่านะยังพิ้วอยู่ KS อู้แล้วออกเป็นกระทาไทโคนฮะน่าจะเอามาช่วยตัวเองฮะใช่จังหวะโดน EMP ก็ลอยตัวเล่นบนท้องฟ้าโอ้โหถือว่าไอเทมแก้ทางของ Forty Pager เองก็มากันเรื่อยๆเหมือนกันไอ้ทิงเกอร์ก็ไทโคนนะเพราะว่าถ้าจังหวะปะทะเนี่ยทิงเกอร์เนี่ยถ้าโดน EMP เนี่ยมันค่อนข้างที่ต้องเสียเปรียบอ่ะต้องกลับไปรีอ่ะต้องกลับไปรีถ้าไม่รีไม่ได้นะเพราะว่ามันหนึ่งมานานนี่แทบจะหมดเลยนะใช่ฮะแล้วก็โปรเฟตได้เฮกมาแล้วนะฮะใส่เริ่มการสมุกของฝั่งเอเวอร์ลาสเกิดขึ้นครับผมทิงเกอร์ก็นะพยายามที่จะดันต่อไปเรื่อยๆแบบนี้ฝั่งของเอเวอร์ลาสเองก็ต้องพยายามฆ่าให้ได้อ่ะถ้าฆ่าไม่ได้ก็เหนื่อยเหมือนกันเพราะโอ้ดันมาเรื่อยๆแบบนี้แล้วดันมาลึกมากใช่ฮะหรือไม่ก็ถ้าฆ่าไม่ได้ผมก็อย่าไปไล่ตามมากฮะฟาร์มเลยฮะฟาร์มเลยฮะแล้วก็ค่อยดันเลนเอาฮะก็มาอีกแล้วครับติงเกอร์มาอีกแล้วฮะตอนนี้ฝั่งของเอลลาต้องปักหวอดหรือเปล่าต้องปักหวอดในเลนหรือเปล่าติงเกอร์มาเขาต้องก็เห็นได้ไวขึ้นนะฮะมาเรื่อยๆครับติงเกอร์ฮะมาเป็นสเปนสเปมไปตลอดฮะก็มอฟฟิงก็ได้ช็อตกันแล้วนะเอทิเนียเบรดก็สามารถที่จะโซโล่คิวอย่างเดสเซอร์ได้หรือเปล่าแล้วต้องลุ้นกันนะถ้าเอาเดสเซอร์ไปก่อนเนี่ยถือว่าตัดตัวปัญหาไปได้เลยอ่ะสำคัญนะสำหรับการเก็บเดสเซอร์ได้สำคัญมากเพราะว่าถ้าคือเวลาเล่นต้องโฟกัส1ตัวเหรอใช่มั้ยถ้าโฟกัส1ตัวเดสเซอร์ใส่เกมเข้าไปเนี่ยไอ้ที่โฟกัสทั้งหลายนี่เสียเปล่าเลยนะ
ใช่ฮะครับก็ต้องฟังต่อไปครับสำหรับบางเซโรตีหาเทมกีหลักอีกเยอะๆครับผมเพื่อที่จะพอเลทเกมปุ๊บเนี่ยเขาสามารถสู้กับใครก็ได้ครับผมในเกมนี้ฮะใช่แล้วก็ต่อไปน่าจะเป็นแมนต้าหรือว่าสกาดี้เนี่ยน่าจะเอาเป็นแมนต้าน่าจะดีกว่าแมนต้าก่อนน่าจะดีกว่าหรือเปล่าเพราะอย่างน้อยก็เอามาช่วยดันได้โยกดันเอาลั่นนั่งแยกนะใช่โยกดันได้อะไรได้เพราะตอนเนี้ยการที่มีนิเจอร์เบรกของฝั่งเอเวอรัสเองอ่ะก็เหมือนจะไม่ทำการดันอะไรมากมายเพราะมันดันไม่ได้เพราะติงเกอร์นี่แก้ทางดันมาดันกลับไม่โกงนะใช่ครับผมดันมาดันกลับไม่โกงเหมือนคุกกี้ดันเลยนะฮะแล้วนี่ครับผมอย่างที่คิดกันไว้นะเป็น Ember Spirit ครับออกเป็น BKB เกมนี้ถ้าไม่มี BKB อยู่ยากมากฮะเพราะตอนเนี้ยมุกเกอร์เองก็ใบได้นะมีทั้งเฮกมีทั้งสตันของเบลฟูสปริตนะฮะก็คงเอมเบอร์กลัวเฮกอย่างเดียวแล้วตอนนี้ Dire's Middle Tower is under attack เจอเฮกปิดเร็วนี้ก็หนักนะตอนนี้ชาแมนเองก็มีส่วนของบริงแดกเกอร์แล้วล่ะก็สามารถที่จะเข้าไปเปิดได้แต่ว่าอย่างที่เราดูน่ะว่าถ้าเข้าไปเปิดเนี่ยปุ๊บเนี่ยโดนมันเอาไม่ชีรัวๆเนี่ยก็ต้องถอยแหละถอยอย่างเดียวอ่ะยื้อไปก็ตายนี่เขา BKB กันเต็มเลยนะดาฟาก็ BKB มาแล้วฮะโอ้โหจังหวะไฟเนี่ยสำคัญมากนะฮะจังหวะที่มีเกมของฝั่ง First Departure เนี่ยถ้าฝั่งของ Everlast เนี่ยตายขึ้นมาเนี่ยก็เป็นเรื่องเลยนะฮะเพราะว่าถ้าบางเซลูซื้อของเนี่ยซื้อเกิดก็ไม่ได้ด้วยต้องเก็บซื้อเกิดก่อนหรือเปล่าเผื่อไว้ใช่ใช่เผื่อไว้กันพลาดอะติงเกอร์ออกอัลติเมทโอมาหนึ่งอันนะไม่แน่ว่าจะเป็นอะไรดีลิงเคนเหรอหรือว่าอัลติเมทโอทำอะไรได้บ้างอะนอกจากลิงเคนตอนนี้ลิงเคนนะผมว่าลิงเคนไม่ก็สกาดี้น่าจะเป็นลิงเคนมากกว่าเนาะสกาดี้ก็ดีที่ผมว่ายิงกระจายอะไม่ทายเป็นแบบเป็นผมว่าอย่าดีกว่านะจังหวะนี้ก็โน้ตเปิดแดกเข้ามาครับแล้วไมโฟกดบีเคบีถอยเลยฮะโอ้ยังดีที่มี BKB ครับผมมี BKB นี่จบเลยนะครับอีโมเกอร์นะไมโปรนะเดินเข้าไปแบบนั้นครับผมเดินเปิดดัสใส่เลยนะฮะเดินด้านล่างครับผมทิงเกอร์ครับผมพยายามที่จะมัดเอาไม่ชินอีกแล้วฟาร์มไม่ได้อะมาเซโรตีนะด้านล่างนะฟาร์มไม่ได้นะต้องถอยกลับไปเดี๋ยวจะเอ๋แล้วจังหวะนี้ครับผมเจอหน้าอินดิสันโดนไล่ยิงอยู่แล้วมีทอร์นาโดเข้ามาช่วยครับผมแล้วฝั่งบัตรโอไว้แล้วโดนเฮกเอาไว้สตันเอาไว้แล้วโดนไล่อีกหนึ่งทีครับผมทีมเปิร์กด BKB เข้ามาแล้วมีเก๊เข้ามาช่วยครับจังหวะนี้ครับผมโอ้รอดชีวิตไปได้ครับทีมเปิร์กแล้วขนาดเดียวกันครับผมบางเซโรตีโดนไล่ยิงอยู่แล้วสวาฟเข้ามาช่วยบางเซโรตีครับผมยังไงครับผมแล้วเป็นเวฟฟูสวีครับที่ชดใช้กรรมไปฮะตายลงไปเลยฮะยังดีครับผมที่ใช้ชีวิตบางเซโรตีไว้ได้ฮะต้องจูบปากเลยฮะไม่งั้นนี่จบเลยนะเสียบางเซโรตีนะฮะจบเลยนะฮะต้องซื้อเกิดกลับมาทันทีนะถ้าขึ้นบ้านนะใช่แล้วก็ BKB ครับผมบางเซโรตีฮะก็โอ้โหถือว่าเป็นการเป็นตัวเลือกที่ดีอ่ะจริงแล้ว BKB เกมเนี่ยเพราะว่าจังหวะมันประทะเขาก็ไม่ต้องหนีสามารถที่จะพอแลกได้อยู่อ่ะใช่แล้วถ้าสมมติว่าติงเกอร์นี่รีเฮกรัวๆนี่ก็หนักหนานะโอ้แล้วตอนนี้ฝั่งของ First Departure เองจะเอาโลชาครับผมแต่ว่า Invoker ไมโปรก็รู้ครับผมว่าโลชามันจะเอาอยู่ก็เข้ามาเช็คนะดูสิครับผมก็ฟ้าต่อไปเงิน 2,000 แล้วเป็นลิงเคนสเปียร์ฮะตอนแรกเราคิดว่าเป็นสกาดี้ฮะเนี่ยออกสกาดี้ผมลบเกมทิ้งเลยฮะซิงเกอร์ฮะ เหนือมนุษย์ปนามากมันยิ่งกว่าผมอีกฮะเฮ้ยแต่ก็ดีนะมันจะได้ยิงสโลว์หรือว่าอาจจะเป็นมิสไซล์สโลว์หรือเปล่าจริงมิสไซล์แล้วออกไปสโลว์อะมาแล้วไม่ซิงก็สโลว์ฮะแล้วสโมกก็มาเจอแล้วครับผมจังหวะนี้ครับผมเจอหน้าแล้ว EMP ก็มาทอร์นาโดก็เข้ามาครับผมต้องถอยกลับไปหรือเปล่าครับฝั่งของเอเวอรัสต์เหมือนตำแหน่งจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะปิงเกอร์ก็เหมือนเดิมก็เกมนี้ครับผมอาจจะไม่มือหรือเปล่าฮะจ้างมา500ครับเล่น 1,500 นะแกฮะโอ้โหเล่นกินค่าตัวมากฮะสำหรับทีมไอ้ติงเกอร์นะเชนไม่รู้จะคลิกเยอะไปไหนเกมนี้คลิกไปวิ่งไปมากดสกิลกลับบ้านนะผมเติมเลือดรีมานาคลิกแหวนออกมามาร์ทเอาเป็นชีนกดรีสกิลกลับบ้านโอ้อ
เอาโอ้โหต้องถุยน้ำลายใส่เลยฮะโอ้โหซิงเกอร์ตัวเดียวนะแม่ต้องถุยน้ำลายใส่นะแล้วมาวันบนแล้วฝั่งของเฟิร์สดิพาร์เจอร์ฮะมีเฮกมีลิงเคนนะซิงเกอร์ครับผมสามารถจะเอาตัวรอดได้ดีดีคาร์โดโนมีไทโคตัวเองด้วยนะฮะเดี๋ยวจะเคคิดต่อไปกับฝั่งของเอวาร์เอตอนนี้โดนกดดันอย่างหนักครับในเรื่องการดันทาวเวอร์ตอนนี้ฮะแต่เซอร์ควรอย่างยิ่งครับเกมนี้ต้องกระแทกหน้าถอยไปครับผมเฟิร์สดิพาร์เจอร์ฮะบอสเซโรตีก็เหมือนจะรออะไรอยู่ครับผมรอที่จะไปช็อตการใส่หรือเปล่าฮะแล้วดิสเทนเคนเนี่ยนี่ฮะมีเดนเคนมันดีอย่างนี้นะฮะใช่ฮะรายการสูดน้ำลายได้นะฮะการอิเทอร์เบดได้แล้วจังหวะนี้ครับเข้ามาเฮกใส่บังเซโรตีบังเซโรตีโดนแล้วครับผมแต่ว่ามีวัดเรามาซ้อนโดนโซโรตีเฮกกลับครับผมเฮกกลับไม่โกเขาจังหวะนี้แล้วพยายามที่จะเข้ามาสปาเอาวัดแต่ว่าเอชเต็กก็เข้ามาซ้อนที่สุดแล้วก็บังเซโรตีสู้แล้วจังหวะนี้ครับผมนี่โชว์เจอลูกเกมเข้ามาแล้วบังเซโรตีครับผมโดนโทรโดไว้แล้วสัตว์ล่อหรือปรากฏ BKB แล้ววาร์ปหนีออกไปแล้วผมไม่สนใจแล้วฮะไม่อยู่เลยครับพี่ฮะโอ้โหได้ใช้แล้วครับ BKB ครับเกินเอาลงยากมากมากมากเลยฮะยากมากฮะยากมากฮะตอนนี้ฮะเนื้อจ้ะไอ้สกิลป้องกันตัวเขาเยอะเหลือเกินฮะใช่ครับผมมีทั้งโหไซโคนตัวเองแล้วมีเดฟเซอร์เข้ามาช่วยด้วยคือเมื่อกี้เนี่ยแม่ทิงเกอร์ทิงเกอร์เป็นการที่จะเฮกใส่บางเซโรติถ้าเซโรติไม่มาช่วยโดนเฮกรัวๆนะฮะใช่มาซ้อนฆ่าแน่นอนครับผมสวยแน่ๆแต่ว่าเซโรติบอกว่าครับผมเฮกคืนครับผมไม่โกงฮะใช่ครับผมไม่โกงแน่นอนฮะเซโรติได้บอกเอาไว้ฮะซึ่งเราก็นำมาเผยแพร่ให้เราได้ฟังกันโอรีอาร์ม1วิเฮก 3.5 วินี่มันสบายเลยฮะตอนนี้จะบอกเน็ตเวิร์กนี่ก็ม็อบฟิงก็พยายามไล่มาเรื่อยๆนะจะแซงอยู่แล้วนะแต่ว่าปัญหาคือดันไม่ได้ยังไงดีใช่จะดันยังไงดีเกมนี้ดันยากมากก็ถ้าเก็บตังค์ไปเรื่อยๆครับผมเขาก็มีเอ็มได้กันนะแล้วโลชาครับผมติ๊กๆมาอีกแล้วครับแต่ว่าเอเวอรัสเองก็ส่งลูกต้นไม้มาดูแล้วนะฮะเทรนมาแล้วนะฮะเช็คแล้วครับผมว่าเอาโรช้ามาไหนปุ๊บเนี่ยพร้อมที่จะก่อกวยทุกเมื่อฮะครับผมสโตติกเงิน 4,000 นะครับผมน่าจะเก็บออกเป็นเดโซเลเตอร์หรือเปล่าเป็นดาเมจ1ชิ้นไหมหรือว่าจะเก็บซื้อเกิดก่อนซื้อเกิดน่าจะดีกว่านะฮะดูจากรูปเกมตอนนี้แล้ว จะดีกว่าเยอะเลยโอ้เป็น BKB ฮะ BKB มาแล้วนะฮะแล้วทำให้การซื้อ BKB เนี่ยซื้อเกือบไม่ได้แล้วนะฮะแล้วฝั่ง First Departure มีเจมมาไว้หักหวาดเต็มหมดเลยตอนนี้นี่ฮะเป็น Timbersaw ฮะที่มีเจมตอนนี้บอกว่าเกมตึงมากฮะเกมตึงมากเพราะว่า2ทีเนี่ยห้ามแพ้ฮะถ้าแพ้ปุ๊บจะตกรอบเลยไม่มีสิทธิ์ไปต่อในรายการนี้นะครับผมในการของอะไรวะคือนะอินโนกุโร่ฮะอินโนกุโร่นะฮะเออมันอ่านยากมากเลยบอกตรงเลยฮะบายบิยอนเดอะซัมมิทนะฮะเออดีโยกุโร่นะครับแล้วจังหวะนี้มีวาร์ปลงมาติงเกอร์ติงเกอร์จะแคนเซิลหนีแล้วเอาทาวเวอร์มีการป้อมอะไรครับแล้วโอ้โหวาร์ปลงมาพึบพับเลยตอนนี้ต้องถอยกลับไปครับผมแล้วตรงกลางนี่ครับผมโดนจับเอาไว้หรือเปล่า KS ฮะโดนสับมาแล้วโซโลติเข้ามาจะวาร์ปมาเฮกแต่ว่าไม่ได้อะไรฮะติดมุมดาร์ซะงั้นนะเกมนี้อาจจะยืดถึง60นาทีก็เป็นได้นะครับผมเกมนี้เพราะว่าฝั่งของ First Departure เองก็ขึ้นไม่ได้เหมือนกันน่ะม็อบฟิงก็ดันได้เออนะเพราะอีโมก็เคลียร์ได้นะตัดจังหวะได้ใช่แต่ว่าเนี้ยติงเกอร์ครับผมเห็นว่าต้องน่าจะต้องรีบแบบเก็บอะออกดักก้อนมาเลเวล2ฮะฆ่าเองนะทำเองฆ่าเองเลยใช่ครับคือจะยืนนักใช่มั้ยแบบหาจังหวะแวบนึงอะปล่อยสกิลทั้งหมดให้ผมแล้วน่าจะเก็บได้นะก็คือฝั่งของFortifierเองก็รู้ว่า
การที่ขึ้น55ก็ลำบากเหมือนกันอาจจะต้องได้เก็บใครก่อนหรือเปล่าถึงจะขึ้นได้สบายครับผมโอ้เกมนี้ยังไม่มีออกไอ้เมคานิซึมเลยเนี่ยแปลกใจการออกเมคานิซึมตอนนี้ไม่มีประโยชน์แล้วจริงๆนะบอกได้คำเดียวเลยฮะ ไม่ทันแล้วฮะอูดาเมจเป็นมหาศาลเหลือเกินนะตอนนี้เอมเบอร์ในคีย์เล็กแล้วนะฮะมอฟฟินก็พยายามดันต่อไปครับผมออเซโรตีนะต้องพยายามสาดักคลิปเอาไว้ฮะครับผมเลนซ้ายบ้างเลนขวาบ้างนะเพื่อไม่ให้ฝั่งของฟอร์ติไพเจอร์ขึ้นง่ายๆเนี่ยเพราะว่าตัวติงเกอร์เองก็ได้แค่สเปรมาออฟไม่ชีแต่ว่ามันสามารถที่ตีทาวเวอร์อ่ะได้เหมือนเจ้าประเปรย์อย่างที่คุยกันไว้นะก็เป็นข้อเสียของเขาแต่การดันเลนนะเขาดีกว่าใช่คือไม่ต้องเอาตัวไปเข้าเสี่ยงอะถ้าพริ้วหน่อยก็คือปล่อยมาร์ทกลับบ้านปล่อยมาร์ทกลับบ้านสบายเนี่ยโรชาตัวนี้ก็ต่างฝ่ายต่างที่จะเอาให้ได้เหมือนกันนะถ้าฝั่งของโพลิพาเจอร์เองได้ไปเขาอาจจะตัดสินใจลองขึ้นก่อนหรือเปล่าแล้วจะมีวาร์ปลงมาฆ่าไมโครเซโรตีมันจะมาล่อเหยื่อหรือเปล่าฮะจะเก็บใครสักคนไหมถอยกลับไปครับแม่โยกดันไปเรื่อยๆแล้วบังฮะปล่อยล่างมอฟไปแล้วก็วาร์ปกับไปฟาร์มวันนี้เงินก็เยอะแล้วนะจะ 5,000 แล้วเนี่ยก็น่าจะขึ้นเป็นแมนต้าสไลด์หรือเปล่าหรือจะเป็นสกาดี้ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าแมนต้าน่าจะดีกว่าไหมเกมนี้ณตอนนี้นะณตอนนี้ใช่ฮะก็เหมือนว่าฝั่งของเอเวอรัสเองก็ไม่ได้กระหี่กระหือรือจะไฟท์กับเขาอ่ะอย่างที่ฟาร์มต่อไปยังไงเขาก็มั่นใจว่าได้เปลี่ยนแต่ว่าครับผมจังหวะนี้สโมกก็มาเฟิร์สเดพาร์เจอร์ครับผมเจอแล้วก็สโมกเปิดแล้วฮะบางเซลโรตีโดนไล่อยู่กันหมดแล้วกดรีสเต็งแล้วกด BKB แล้ววาร์ปต่อเลยครับไม่สนใจอะไรแล้ว BKB มีไว้เพื่อหนีกันจริงๆเกมนี้สำหรับโรตีแล้วขณะเดียวกันก็ผมไมโปรก็ไล่ทุบทาวเวอร์ด้านล่างไปได้สำเร็จแล้วฮะตรงนี้กันตั้งนานตั้งนานนะติงเกอร์นะทันได้แล้วฮะกราฟการเงินเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มดิ่งมาฝั่งของเอวาลัสอยู่บ้างนะแต่ XP ก็เช่นเดียวกันครับผมไปฝั่งของเอวาลัสแล้วฮะหลังจากที่โดนน้ำอยู่เนี่ยก็ไม่มาเท่าไหร่นะสองนะชาเมย์ออกเป็น BKB ครับผมแล้วทอร์นาโดเข้ามาเช็คโรชานะเจอแล้วก็บอกว่าเอาโรชาอยู่ครับเดนเกอร์อยู่ตรงนี้นี่แหละฮะโรชาตัวนี้สำคัญเหลือเกินครับผมใครจะได้ไปฮะใครจะได้ใครจะเจ๊งก็ต้องมาดูกันครับเกมนี้ฮะก็ตอนนี้ดาก้อนเลเวล4ฮะดาเมจ750ครับพี่ฮะได้700ฮะโอ้ยตัวซับเท่าไหร่ครับตัวซับฮะเบงฟูครับเลือด 1,300 ฮะโดนฉีดนะโดนดาก้อนฮะน่าจะตายฮะไม่ต้องคิดมากตายแน่นอนฮะจริงแก่แน่นอนฮะโอ้โหโดชานครับต่างฝ่ายต่างจ้องครับตรงนี้ฮะเอชานเตสเองก็จะขึ้นเป็นส่วนของเนโครโนเมคอนแล้วฮะเพราะว่าฝั่งของโฟร์ดิพาเจอร์เองก็รู้ว่าขึ้นยั่งเหมือนกันนะฮะจริงแล้วแล้วโอ้โหถูกล้มลายใส่ตายลงไปเลยครับเอชานเตสแล้วกด BKB หนีฮะโอ้โหแล้วพอสเลยฮะโอ้เก็บน่าจะปรึกษากันหรือเปล่าฮะเอาโรชาเลยไหมเก็บไม่กล้าคิวของไอ้นี่ได้นะเอชานเตสได้นะครับผมเงิน700นะเอ็นชั้นซื้อเกิดได้ไหมฮะซื้อเกิดได้เลยนะอาจจะซื้อแล้วมาไฟต์โรชานเลยหรือเปล่าเพราะว่าแต่ว่าจะไฟต์โรชานก็จะเอาเหรอเพราะว่ามอฟฟิ้งเองก็กด BKB ไปแล้วนะฮะใช่ก็เสี่ยงแต่ว่าซื้อเกิดได้อ่ะบางเซโรตีเลือดเงินตั้ง 6,800 นะแต่ก็อย่าซื้อเกิดเลยดีกว่าผมเอาตังค์ไปทำประโยชน์ดีกว่านะ อย่าให้มันเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นเลย
แล้วเฟอร์ดิพาเจอร์เองก็เอายากอ่ะโรชานจริงเอาพูดตรงๆเอายากนะอืมอืมคือตัวทำไดเมจของเฟิร์สอะมีแค่เอมเบอร์นะตัวเดียวนะอืมใช่ฮะเอายากอยู่เอายากอยู่ก็มีแค่นั้นนะมีแค่เอมเบอร์แล้วก็เอชันเต็ดมีแค่นี้อืมใช่เอายากก็ถ้าจังหวะเปิด BKB น่าจะเก็บได้หลายตัวเลยแหละแต่ว่าเวลานะน่าจะเปิดเก็บได้หลายตัวเพราะไม่น่าจะโดนดาเมจนะ มีอันนี้นะแพนดี้ก็ไม่นี่หว่ามาแล้วเป็นชีนก็เป็นแมจิคอลนี่หว่าตอนนี้ก็มาดู BKB บ้างเป็นยังไงนะใครออก BKB นะตอนนี้ฝั่งของเอเวอร์ลัสเองเนี่ย BKB 3คนไอ้4คนนะฮะไมโปรครับผมเหลือ10นะฮะบางเซโรตีก็ได้ใช้ไปแล้วนะเหลือ7นะเหลือ7เหลือ9นะอิโมเกอร์นะถ้าดูจากในตัวนะชาแมนครับผมชาแมนเหลือ10ครับผมแล้วบางสโลติกฮะเหลือ10เช่นเดียวกันตอนนี้ฝั่งของเฟอร์ดิพาเจอร์เองก็มี2คนนะ BKB ทิมเบอร์ครับผมเหลือ9ครั้งนะฮะเหลือ9 9วินะเนี่ย9ครั้ง9วิ KS นะฮะก็เหลือ9วิเช่นเดียวกันอืมเนี่ยคุณ CTF ก็บอกว่า4 BKB เลยฮะฝั่งของ Everlast นะฮะทีมไฟท์ทีเบ่งกันเหลืองอารามนะฮะมันนึกถึงอะไรไม่ใช่อื่นฮะผมนึกถึงสิ่งนั้นเลยนะฮะซึ่งเราจะไม่พูดนะมันทำให้กินข้าวไม่ลงนะฮะห้าเหรียญอะไรฮะมาเจอตีขอพรแล้วอันพอเสร็จปุ๊บก็ขอ5เหรียญเลยฮะแล้วเด็กก็ KU เลยนะฮะก็เป็นสนิทกันแหละนะดีที่วายไม่โผล่นะฮะอันนี้ก็เงินจะ 7,000 อยู่แล้วครับบางเซลโรตีฮะซื้อสักทีฮะอาจจะเก็บตังค์ซื้อบุตรมาหรือเปล่าแล้วออกขออีกชิ้นนึงน่าจะอืมเพราะตอนนี้ถ้าซื้อขอมาปุ๊บเนี่ยก็จะไม่มีสล็อตให้ใช้วาร์ปแล้วนะฮะก็อาจจะซื้อบุตรมาก่อนแต่ก็อาจจะใช้เป็นร่างมอฟแทนก็ได้นะในการวาร์ปแล้วของมาแบบนี้ครับผมเลเวอร์ครับผมแล้วคาลิตี้บูสเตอร์ครับแบบนี้ฮะ Heart of Terra ครับผมม็อบปิ้งเนี่ยเลือดเยอะแน่นอนฮะแต่จริงๆนะน่าจะจากฮาร์ดเนี่ยน่าจะเป็นสกาดี้น่าจะดีกว่านะฮะเพราะว่าสกาดี้ได้เอฟเฟกต์ของการอะไรอ่ะของการดีสโลด้วยนะส่วนฮาร์ดนี่ถึงแม้เลือดจะเด้งครับผมแต่ว่ามอฟฟิงส่วนใหญ่ก็จะรีสเต็งไปทาง AGI อยู่แล้วอะแล้วก็จะรีกลับมาในจังหวะนี้ก็เพราะฉะนั้นผลของฮาร์ดนี่ที่รีสตอร์ HP นี่ก็ไม่น่าจะมีผลอะไรเท่าไหร่โอ้โหดูฮะดูว่าการออกฮาร์ดออฟเทอร์ไลท์ของมอฟฟิงเองเนี่ยของมาร์เซโลตีเองจะส่งผลให้กับรูปเกมไหมฮะแล้วนี่ครับผมพยายามที่จะพุชด้านล่างเหมือนกันครับฝั่งของเอเวอร์ลาสตอนนี้พยายามดันเรื่อยๆนะเพราะว่าตอนนี้เฟอร์ดิพาเจอร์ก็ขึ้นลำบากจริงๆอย่างที่เราคุยกันไว้อ่ะจะอะไรไปขึ้นนะทิมเบอร์ก็ขึ้นไม่ได้อยู่แล้วนั่นแหละสิแล้วบังจะมอฟไปเรื่อยๆทำไมฮะมันมอฟสุดแล้วฮะอยากตัวเขียวฮะอยากเขียวอยากเขียวมันเท่นะเนี่ยเพราะว่าไม่เสียมานานะพอใช้เสร็จแล้วไม่เสียมานานะเท่ครับมันเท่ฮะอยากเท่ครับผมบังเซโนตีต้องการเท่นะเนี่ยตัวเขียวเลยมีออร่าฮะมีออร่าไม่อยากตัวแดงอ่ะคิดว่าเลเวล99อ่ะมีออร่าอ๋อแล้วหูติงเกอร์ก็ผมวาร์ปออกมาได้ฮะพอติงเกอร์จากครับผมจากติงเกอร์ที่ดันอยู่ตรงเนี้ยกลายเป็นต้องตรงนี้แล้วล่ะฮะโอ้โหก็ถือว่าต้องทำอย่างนี้แหละเวลาเก็บฟลิงต้องพยายามนะดันคืนบ้างเพราะว่าตอนนี้ของเองก็เยอะแล้วม็อบฟิงเอาตัวรอดได้อยู่ใช่แต่เฟิร์สดิพาเจอร์ตอนนี้ก็เริ่มรวมกันข้างบนแล้วนะแต่ก็เหมือนจะกลับแล้วหรือเปล่าไม่รวมแล้วก็ผมว่ายากนะในการที่จะขึ้นไปเอาอย่างดื้อๆเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยแล้วทิงเกอร์ก็มาเหมือนเดิมครับผมจะแปมเอาไว้ฮะโตชาตัวนี้นะครับผมประเด็นฮะตอนนี้3ตัวเนี่ยก็ไม่ไปไหนอ่ะพยายามที่จะไม่อยู่ห่างโรชามากเกินไปอ่ะอืม
แล้วส่งลูกมาแล้วครับผมเจอแล้วฮะติงเกอร์จะวาร์ปได้เหมือนกันนะก็ต้องดูว่าจะวาร์ปเมื่อไหร่ตอนนี้การมองเห็นของฝั่งเอเวอรัสเองนี่ค่อนข้างที่จะมืดเลยทีเดียวเพราะว่าวาร์ปเลยไม่มีแล้วนะฮะคูดาวมายังคูดาวยังไม่มีครับผมตอนนี้โดนหักไปเยอะละเพราะมีเจมก็ไม่น่าจะอยากปักแล้วนะอาจจะรอปักแอบดูโรชานสักหน่อยตอนนี้ก็เป็นเมลซอมแล้วนะฮะสำหรับโปรเปตโอ้โหก็ปล่อยไว้นานๆแบบนี้ไม่ดีนะเพราะว่าเวลานี้มีตัวเดเมจเยอะกว่านะอย่างที่บอกใช่ฮะแล้วมี BKB เยอะอย่างเงี้ยถ้าไฟจริงเนี่ยถ้าเขารวยแล้วไฟตรงๆเนี่ยก็อาจจะชนะได้เหมือนกันเปิด BKB หมดเลยอย่างที่เมื่อกี้คุณอะไรบอกนะเบ่งกันมันเบ่งสีเหลืองกันมันเลยเออ CTF นะฮะบอกเอาไว้นะถ้ายังเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะก็น่าจะเป็นเกมของ Everlast แล้วฮะใช่ครับผมแม้ว่า Tinker เนี่ยจะรวยแค่ไหนครับผมจะรวยแค่ไหนแต่ว่าถ้าเจอดาเมจเยอะๆอย่างโอเปตเองม็อบฟิงเองอย่างนี้ฮะก็ยากเหมือนกันนะใช่เพราะว่าติงเกอร์ยังไงก็ตีไม่แรงนะถ้าเขากด BKB เนี่ยสติกันต้องกด BKB ก็น่าจะเอาอยู่นะถ้าทีมไฟไม่ประมาทนะก็เอเวอร์ไลท์ก็น่าจะได้นะเราอยากเชียร์ทีมไทยออกหน้าออกตาใช่ฮะก็ขอแลด้วยนะใครได้แลขอแลด้วยฮะใช่ฮะแล้วก็ผมอยากทำลายอาถรรพ์แพนดี้ด้วยอยากให้แพนดี้หมดทุกหมดโศกสักทีฮะใช่ครับผมหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยนะฮะครับผมตอนนี้ก็นะโอ้โหแล้วเป็นคลิใหญ่แล้วสำหรับ Ember Spirit ฮะเกมค่อนข้างที่จะตึงมากตอนเนี้ยแล้วก็มีการพอสขอไปฉี่หรือเปล่านะมันตึงมากนะอาจจะไปเข้าน้ำเลยมั้ยหรือยังไงก็ไม่รู้นั่นสิฮะเติมมากฮะถ้าเอมเบอร์ออกคลิปมาอีกหนึ่งอันนี้จะน่ารักมากเลยนะฮะน่ารักเลยฮะน่ารักครับจะเป็นเอมเบอร์คลิปๆคลิปๆเลยนะน่ารักเลยทีเดียวใช่ฮะเอมเบอร์คลิปๆฮะตอนนี้ก็มีการสโมกของฝั่งเอเวอร์ไลท์เกิดขึ้นนะสโมกมาฝั่งของฟอร์ติพาเจอร์เองก็สติ๊กกันอยู่อ่ะไม่ไปไหนจริงๆฮะติ๊กก็พร้อมวาร์ปลงมาซ้อนใช้ทุกเนื้อเหมือนกันบอกเดียวก็ปาโปรต่อไปครับผมตอนนี้เงิน 5,400 ฮะก็น่าจะขึ้นเป็นบูทวาร์ปแหละสำหรับตัวเซโรตีใช่พอได้บูทวาร์ปจะได้ออกไอเทมอะไรได้บ้างฮะใช่ฮะเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มตันหมดแล้วของเขิงมาเซโรตีเองใช่ก็เหลือซื้อบูทวาร์ปชิ้นนึงแล้วก็ซื้อไอเทมอีกชิ้นนึงก็น่าจะโอเคแล้วล่ะเดี๋ยวว่าจะขึ้นเป็นสการ์ดี้หรือจะเป็นแมนต้าไซด์พาไปตลับไปครับตอนนี้ฮะเกมมันง่วงจริงฮะมันตึงครับมันตึงฮะมันตึงมากเลยฮะต้องอดทนนะเกมอย่างนี้ต้องอดทนคือขนาดเราพลาดเราเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมแต่ว่าผู้เล่นเนี่ยมันนอกจากจะต้องอดทนแล้วมันยังต้องกดดันแล้วต้องห้ามพลาดนะฮะใช่ฮะคิดดูว่าเขาจะรู้สึกถึงขนาดไหนฮะคือเหมือนเราอะเหมือนเราเล่นแรงแมทนะฮะเหมือนผมเล่นเอ็กนะฮะ5,400ตัวตายสูงเนี่ยผมรู้สึกกดดันตัวเองมากทำไมผมเล่นได้ดีขนาดนี้ฮะค่าสูงตาย14ค่าสูงตาย0แล้วพันดี้ขอตามความจริงฮะค่าสูงตาย14ครับโอ้โหเนี่ยฮะใครได้เล่นด้วยก็รู้สึกว่าเป็นเกลียดมากที่เล่นกับผมนะบอกตรงเลยคือเกลียดมันไปเลยเกลียดเลยฮะเกลียดมันไปเลยอย่าให้มันมาเล่นอีกต่อไปเลยนะพันดี้เนี่ยแบนมันทิ้งเลยตอนนี้เองฝั่งของ Fury Patcher ก็เริ่มมากดดันทั้ง3เลยแล้วเหมือนกันนะคลิปเริ่มดันลึกแล้วฮะครับผมอ้าวแล้วยังไงฮะติงเกอร์ทำไมอยู่กลายเป็นบัตสโตนฮะก็น่าจะไม่อยากกลับบ้านบ่อยแหละสแปมเรื่อยๆเขาขายอะไรทิ้งนะเมื่อกี้ BKB เหรอไม่ใช่ BKB ไม่ได้ซื้อนี่ฮะขายได้ป่ะนั่นดิจำไม่ได้แล้วอะไซโคนฮะไซโคนเออไซโคนใช่ไซโคนฮะ
อันนี้อินวอล์กเกอร์ก็เหมือน 5,000 ก็จะได้เฮกแน่ๆไมโครน่ะน่าจะเก็บได้เกินก่อนแหละต้องเซลโรตีครับผมอยู่ทางด้านบนฮะดาฟาก็มาเคลียร์กิฟไปสบายๆครับสำหรับดาฟาตอนนี้พยายามที่จะดันคีฟให้ได้3เลนนะฝั่งของ First Departure เองก็รู้ว่าไปตรงๆไงก็สู้ยากอยู่ขึ้นยากอยู่ไป3เลนแบบนี้น่าจะดีกว่าครับผมก็ถือว่า First Departure ก็กลับมาดันได้อีกครั้งนะได้ทั้ง3เลนเลยอย่างนี้เงินบังเซโรตีครับ 7,400 ฮะ 7,500 ครับผมแล้วได้มาแล้วครับเฮฟสำหรับอินวอร์เกอร์ฮะมีการซื้อเกิดด้วยนะฮะบังต้องเก็บเงินในเท่าไหร่ฮะ 2,500 เก็บเงินสัก 1,000 นะน่าจะได้บูทบาร์แล้วเดี๋ยวต้องมาซื้อเกิดเดี๋ยวถ้าบอกอะไรบอกผมไม่นะคุณคิวนะผมหลับอันนึงได้ฮะเริ่มง่วงแล้วจริงๆเนี่ยง่วงจริงๆเนี่ยไม่ได้รอเล่นนะฮะ เกมมันตึงจริงฮะเกมมันตึงมากมันเครียดเลยฮะต้องบอกว่าเครียดเลยคือคนในนี่เครียดสุดๆแน่นอนนะผมว่าถ้าผมไม่เล่นนะผมขี่หน้าแล้วอ่ะบอกได้คำเดียวเครียดฮะแล้วสกาดี้ครับผมสำหรับบังเซโรตีแต่ว่าการออกสกาดี้มาปุ๊บมันไม่มีการวาร์ปแล้วนะฮะวาร์ปไม่ได้นะฮะก็ได้จะขึ้นเก็บตังค์เป็นบูทวาร์ปให้ได้วันที่สุดที่จะทำได้แหละใช่ฮะก็ตอนนี้วาร์ปด้วยใส่ร่างมอบฮะจิงเกอร์ก็ดันหนีเรื่อยๆฮะมันเกมบางที่เป็นหนังฉากเดิมๆนะม้วนเดิมนะฮะก็ทดสอบความอดทนนะผมว่าใครจะหมดก่อนกันนะโอ้โหจังหวะนี้ข้างบนนะแพนดี้แต่จิงเกอร์ก็ไวอยู่เหมือนกันนะฮะราคาได้ผมเลเฮ้ยผมเฮด้านบ้านเลยนะฮะแต่สวัสดิ์ก็มาจังหวะนี้ครับผมดาฟาโดนสตันเอาไว้โดนจับเอาไว้โดนเทคเอาไว้แบบนี้ไม่รอดฮะไล่เก็บไม่ได้ครับตัวหนึ่งครับผมเป็นทิมเบอร์โซฮะได้เจมด้วยฮะเสียเจมด้วยครับผมได้เจมฟรีๆฮะจังหวะนี้ครับผมโอ้โหมีการฆ่าเกิดขึ้นแล้วดีใจมากครับจะไหลฮะแคสเตอร์อย่างเราดีใจเหลือเกินนะไม่รู้ก๊อตรู้สึกไงบ้างครับ ถ้าผมถามเขาได้แบบข้ามช่องแชทนี่เขาคงจะอาจจะดีใจสุดๆเหมือนกันนะเกิดอะไรขึ้นสักทีโอ้เมื่อกี้มันเป็นอันนี้หรือเปล่าก็คือเอาทิมเบอร์ไปล่อท้าไว้ฮะเพื่อจะมาเอาโรชานแต่ว่าก็ฆ่าโรชานไม่ได้นะผมไม่รู้นะผมดูเลือดโรชานแล้วก็เดาเหตุการณ์นะจะได้เอาโรชานนั่นแหละคือตอนเนี้ยตัวติกเองเขาก็รู้ตัวว่าปล่อยโรชานไม่ได้ต้องส่งลูกน้องมาเรื่อยๆเนี่ยเขาก็มารอเนี่ยน้องมารอครับผมมาเชิงตลอดนะเซลติกเงิน 6,000 นะตอนนี้ก็ถ้าจะเอามาจอเนียก็ได้แล้วนะโหเราเป็นบูทวาร์ปแล้วครับผมสำหรับฟังเซลโรตีอย่างที่เราบอกกันไว้ฮะแล้วเงินอีก 2,700 ครับผมซื้อเกิดได้ใช่ฮะบังก็ขายเทรดเลยฮะโอเคแล้วตอนนี้ฝั่งของเอเวอร์ลัสเองครับผมต้องมารอเอาติงเกอร์หรือเปล่าแต่ว่าเขาไปบนแล้วไปกลางแล้วนะฮะจับยากมากเลยฮะทิงเกอร์ตอนนี้ฮะจับยากจริงฮะยิ่งเป็นโอ้โหเพื่อนอย่างฟอร์ติพาร์เดอร์เชนเล่นด้วยฮะไวมากครับผมเกจะเข้าสู่ช่วงนาทีที่60แล้วฮะเดี๋ยวคืนนี้อย่าลืมดูนะครับผมแฟนๆแมนยูทั้งหลายนะฮะแมนยูนะเจอกับบาเยิร์นมิวนิกนะฮะมีช่องฟรีทีวีบ้างไหมฮะไม่รู้ว่าถ่ายหรือเปล่าเนี่ยผมไม่ได้เช็คเลยช่อง3มั้ยช่อง3น่าจะยากนะเนี่ยพอยิงกับเมนยูไม่เป็นไรฮะผมพูดปุ๊บผมก็เช็คปั๊บเลยฮะแหมการเป็นโคแคสเตอร์มันดีอย่างนี้นะครับผมไม่ต้องอยู่ในเกมตลอดนะใช่ครับไปเช็คให้ผมเลยฮะณบัดนาวฮะผมจะได้ใช่เสร็จปุ๊บได้นอนเลยฮะจะได้ปลุกในกลางไว้ตี2นะดูทุกคนรอตื่นมาดูฮะใช่ฮะเรามีเวลาว่างนะใช่ตอนนี้ครับผมจิงเกอร์ครับโอ้โหเจอดิสอะไรแล้วถอยไปมาฟิงเป็นช่อง3นะแต่เป็น2สปอร์ต3ฮะอ้าวคลิปหายนะฮะแม่ไม่มี PTV ฮะครับผมไม่เป็นไรฮะเรามีไอ้นี่ฮะเรามีอินเทอร์เน็ตฮะ
ใช่ครับผมดูผ่านเว็บเอาได้ไม่เป็นไรนะมีปัญหาอยู่แล้วแต่ตอนนี้ครับผมเอวาร์เจฟเฟอร์ลิงตัดใจเอาโรชานครับแล้วก็ได้ลงไปครับเป็นสกินวอล์กเกอร์ไมโครเงินม็อบปิ้งเป็นโรชานครับผม 4,700 แล้วเนี่ยโอ้โหจะขึ้นเอาใครอีกดีฮะนี่เป็นโรชานตัวที่2เองนะเพิ่งรู้สึกว่าเป็นแค่ตัวที่2ตอนนี้ด้านบนก็ดันมาลึกเหลือเกินครับผมม็อบปิ้งก็พยายามดันด้านล่างต่อไปแต่ยังดีที่สโลติกก็นะพยายามกลับมากันได้เรื่อยๆอ่ะคือมันเป็นข้อดีของเมเจอร์เปลี่ยนจะบัฟเนี่ยก็ได้แล้วการที่ออกเป็นเมลสตอร์มเนี่ยเขามีหน้าที่คือดันคีปให้ได้ไวที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับผมครับผมโอ้เมื่อกี้ผมไปดูอะไรดูนี่มาผมอ๋อแต่มันมีบวก300เฮลดูค่าสแตทครับผมของฮาร์ดครับผมมี40สเตงครับผมแต่ว่าของอะไรนะแมนต้าผมมี10สเต็งกับ26 AGI อ่ะก็คือมี36ฮะเพราะฉะนั้นโอ้ดีวายฮะ40เยอะกว่าโอ้โอ้โหอันดับสินแตกดีวายแล้วฮะซื้อดีวายปุ๊บนี่มีการแตกของแล้วฮะโอ้โหแล้วถือว่าเป็นคนไทยได้ชื่ออะไรเนี่ยแต่ทุกอย่างเนี่ยจำไม่ได้ละเออเคยเจออยู่ในเมื่อวานนี้นะฮะไปส่องเหมือนกันดีวายมาอย่างนี้นี่ถ้าคริทีได้ยังไงฮะตอนนี้ดาเมจ500 600ฮะดาเมจ600ผมคริ 240% นะผมโอ้โห 1,000 ดีวายฮะ 1,500 ฮะแต่ถ้าบอกว่าตกมานี่เป็นเรื่องเหมือนกันนะเฟิร์สดิพาร์เจอร์นะเพราะว่าไม่มีเอกิสในมือด้วยถือว่าเสี่ยงสุดๆละเสี่ยงเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเขาก็คิดแหละว่าคงจะนะแอบฟันแฉบๆอยู่ด้านอยู่แถว2แล้วกันรอทิมเบอร์ไปเปิดรอทิมเบอร์เข้าไปล่อเท้าก่อนใช่ฮะโอ้คิด700ฮะ700อันนี้คิดเด็กๆก่อนนะมันคูลดาวน์แค่6วิเองครับผมก็ค่อยๆแชปไปเรื่อยๆม็อบปิ้งนี่ฮะอย่างไวฮะเอาทาวเวอร์แล้วก็เรียบร้อยครับผมได้คือแล้วฮะตอนนี้เอเวอร์ลาสเองก็คือสามารถที่จะพุชทาวเวอร์กลับคืนได้เหมือนกันน่ะเดี๋ยวที่ว่าจังหวะไฟท์ของแต่ละทีน่ะจะเป็นยังไงมากกว่าถ้าไฟท์สมมติว่าฝั่งเอเวอรัสต์ไฟชนะเนี่ยก็ทำให้ฝั่งของเฟอร์ดิพาร์เจอร์เองก็ต้องซื้อเกิดกลับมาครับผมเช่นเดียวกับเอเวอรัสต์เนี่ยถ้าเอเวอรัสต์ไฟแพ้ก็ต้องซื้อเกิดกลับมาเช่นเดียวกันผ่านไปคน2นาทีแล้วตอนนี้ครับผมจะเหมือน85นาทีไหมเออเหมือนในเกมจีนหรือเปล่าเกมจีนนะโอ้ร้องไห้นะฮะแล้วถ้าเอจะต่อเบสออฟทีรอบชิงเนี่ยยอมตายว่ะฮะโอ้นี่ก็สามทุ่มครึ่งนะฮะไม่เป็นไรฮะเรายังอยู่กันได้ฮะไม่เป็นไรเพราะว่าเราคืนนี้เรามีบอลด้วยแมนยูนะฮะใช่ของเดียวก็มีอินเทอร์เน็ตไว้ดูว่าอย่างงี้ช่วง3ถ่าย ATM กับบาร์ซ่า ATM ทีมนะฟะ ATM เออร์เลอร์แอตเลติโกมาดริดอ๋อแอตเลติโกมาดริดเออน่าดูมีเหรอทำไมผมน่าดูโอเคอยู่คู่นี้อยากดูอยู่อ๋อซ็อกเกอร์ซักไม่บอกแฮะเห็นไหมคุณต้องไปดูนี่ฮะโกอะฮะใช่ฮะสวัสดีคิดจะเข้าสมายด้วยนะสวัสดีแอนนี่ด้วยนะฮะเออลืมสวัสดีแอนนี่เลยเป็นผู้แอนนี่เป็นผู้ที่อยู่เหตุการณ์แพนดี้04ฮะนี่ครับผมก็เป็นเหตุการณ์ที่ทุกคนต้องจารึกไว้นะฮะนี่ยังไงวะถ้าเกิดมาไม่เคย34เลยฮะทุเรศมากขอคำเดียวนะเราไม่ใช่ตัวซับเลยนะโอ้ตัวเดินเกมแล้วจังหวะนี้ครับผมฝั่งของเอเวอรัสต์เองเหมือนจะพุชทาวเวอร์คืนบ้างแล้วปากหวาดงูไว้เซฟแล้วมอนกันมาแต่เซฟมอนนี่โดนเคลียร์ไปอย่างไวฮะแล้วมอฟฟิงก็เวฟเข้ามากด BKB จะถูกน้ำลายใส่แต่ว่าโดนติดติงเคนจากติงเกอร์ใส่ไว้ให้ฮะได้ทาวเวอร์ไปแล้วเหมือนกันครับผมบางเซโรตีที่กด BKB เพื่อที่จะเอาทาวเวอร์เลยนะฮะต้องลงทุนเหมือนกันครับผมแล้วเหลือ6วิแล้วนะบางเซโรตีแล้วจะเก็บเงินซื้อ BKB อันใหม่อ่ะเป
ก็น่าจะดีกว่าสำหรับบาร์เซโลนาตอนนี้เพราะว่าไอเทมมันก็พอแล้วอ่ะจะเอาอะไรอีกอ่ะใช่ไหมใช่จะบอกว่าไอเทมเต็มแล้วดีกว่าจะเอาอะไรแล้วอ่ะโอ้ดาเมจเยอะขนาดนี้โอ้โหโซโลติก็คริใหญ่แล้วฮะในเจ้าบอมเพ็ดโอ้โหเนี่ยไอเทมเต็มตันหมดแล้วนะแต่ละทีนะดูไอเทมโดยรวมกันบ้างครับตอนนี้ครับผมเอมเบอร์นี่ดีวายมีคิใหญ่มีเบอร์เจอร์ฟูลี่นะฮะส่วนสติงเกอร์เนี่ยฮะไอเทมก็ตันได้แค่นี้นะครับผมมีดาก้อนนะเร็ว5ครับผมมีเฮกนะฮะลิงเคนสเฟียร์บัสพาวเวอร์ครับผมเอมเบอร์ก็ได้เฮกมา BKB มันก็นิ่งแล้วส่วนเอชันเต็ดไอเทมก็นิ่งไปแล้วฮะหลังจากที่ได้ไอเดนซิฟเตอร์ฝั่งของเอเวอร์นัสเองครับผมเป็นฟูลสปิดครับมีเฮกเอ้ยมีบรีนักเกอร์นะฮะมีเจมนะฮะไมโปรมีเฮกครับผม BKB นะฮะมอฟฟิงครับสกาดี้ครับฮาร์ดลิงเคสเปียร์อิทิโรเบส BKB นะฮะฟูดวาร์ปนะฮะชาไหมครับมีบลิงมี BKB แล้วโซโลติกครับผมเฮกครับผมคิดใหญ่ครับแล้วก็อะไรวะมาจูเนียใช่ไหมมาจูเนียผมเคยไปเปิดวิธีอ่านเสียงอะมันอ่านอะไรทุกอย่างอะนึกไม่ออกแล้วครับมาจูเนียอะไรทุกอย่างแหละมาจูเนียอ่านยากนะจริงแล้วถ้าไม่เปิดเนี่ยผมอ่านไม่ออกจริงนะใช่ใช่มันมีวิธีออกเสียงเอาเข้าด้วยมาจูเนียโอ้มาแล้วแพนดี้เชิญนะโอเคครับผมผมคิดว่าโดนติไปแล้วนะฮะตอนนี้ครับผมก็พยายามที่จะดันต่อไปครับบางเฟลโรตีเนี่ยที่จะรักษาระดับคีบไว้เช่นเดียวกับเฟอร์ดิพาเจอร์ฮะผมไปถามว่าเกมเนี่ยเขาจะลงกินเนสบุ๊กเหรอครับพี่ฮะเป็นเกมที่นานที่สุดในโลกหรือเปล่าฮะจะแซงทีมจีได้ประมาณ85นาทีฮะโอ้โหแล้วก็ไม่เลวนะก็ไม่เลวนะลงกินเนสบุ๊กนะฮะเอเวอร์ไลท์กับเฟรดดี้พาร์เจอร์เกมที่ยาวนานที่สุดในโลกแล้วอย่างที่บอกไว้ครับผม BKB อันใหม่นะมาส่งแล้วครับผม10วินาทีโรชาจะเกิดแล้วฮะหรือเปล่าใกล้จะเกิดแล้วนะฮะอาจจะรอโรชาอีกตัวนึงหรือเปล่าครับฝั่งของเอเวอร์ไลท์แล้วก็เฟรดดี้พาร์เจอร์จะสตาร์ทเลยครับล่างพุ่งล่างปอมเอาหมดฮะแก้เขินไปเงิน 6,500 ครับผมบางเซลโรตีฮะถ้ามันไฟเมื่อไหร่บอกผมด้วยนะฮะเกมนี้ก็เป็นกินที่ตึงจริงครับผมเพราะของกินก็ไม่อยากพลาดอ่ะคือถ้าฝั่งไหนฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ยเริ่มที่ทนไม่ไหวแล้วไม่อยากจะยื้อเกมต่อไปแล้วพลาดขึ้นมาเนี่ยเป็นเรื่องเหมือนกันนะฮะตอนนี้เราขอจับจอที่บางเซโรตีแล้วกันนะเริ่มเมื่อแล้วตอนนี้เอเวอรัสเองก็สติ๊กกันอยู่4ตัวบางปล่อยให้บางเซโรตีฮะฟาร์มคนเดียวไปดันคนเดียวไปเรื่อยๆฮะเอาตัวรอดได้อยู่แล้วครับผมเลือด 3,100 แบบนี้ฮะมีสเต็งแค่1นะฮะยังไม่มีสเต็งนะฮะทารีนี่รู้จะเท่าไหร่อ่ะเนี่ยโอ้โหลานมากครับไอเทมแต่จริงตอนนี้ก็สามารถที่จะไฟท์กับทีมฟอร์ติฟายเจอร์ได้เหมือนกันนะเนี่ยถึงแล้วนะคายเอมเบอร์ได้เก็บทีมวงดีไว้มาน่าเก็บเหลือเกินนะCTF บอกว่ามีโอ้โหมีสนามแข่งป่ะครับสนามแข่งไหมผมจะดูว่าเขานอนฟาร์มข่อยห้างเล่นหรือเปล่าเออไม่แน่นะไม่แน่นะผมว่าถ้ามีภาพสดๆเนี่ยอาจจะนอนเล่นหรือเปล่านอนเล่นเลยดีกว่าไหมผมว่าเกมเนี่ยนะโอ้ถ้าผมไม่เกรงใจผมนอนผ้าแล้วเนี่ยแต่ต้องติดอยู่ที่ว่าต้องจับจอเองนี่นะฮะแล้วติงเกอร์ก็วาร์ปลงมาครับผมบางเซลอยู่ตรงนี้นะฮะรอครับผมรอที่จะดันตรงนี้ต่อไปเดี๋ยวโอ้โหแล้ว DY อีก1อันครับผม KS นะฮะมาอีกแล้วครับผม DY 2อันฮะโอ้โห DY 2อันครับผม Ever Spirit ครับผม KS ครับ First Departure ฮะ
ดาเมจมหาศาลมากครับผมตอนนี้เอาโรชาแล้วหรือเปล่าครับฝั่งของเอเวอรัสนะแต่เหมือนฝั่งของเฟอร์ดิพาร์เจเองก็ไม่ปล่อยเหมือนกันครับผมดาเมจมหาศาลมากครับเอเบอร์ทอมบิทถ้าสับเมื่อไหร่เป็นเรื่องฮะมาแล้วพันดี้ต้องบอกว่าเป็นเกมที่ผมไม่เคยเจอมาก่อนกับดีวายสองอันในทัวร์นาเมนต์ที่ผมเคยดูนี่ฮะครั้งแรกจริงๆนะฮะโอ้พันดี้แล้วต้องไปดูว่าช่วงนั้นผมดู Xbox ดีวาย3อันนะเออใช่ใช่ใช่ไอ้เจลคอปเตอร์นี่หว่าแต่ว่านี่ฮะแม่ระดับซีนะฮะเพิ่งเคยเห็นจริงครับดีวาย2อันนี่ฮะเพิ่งเคยเห็นจริงฮะเออในซีก็ไม่ค่อยได้เห็นนะตอนแรกผมว่าเขาจะเป็นเอมเบอร์คีครีฮะอันนี้เป็นเอมเบอร์ดีวายดีวายไม่ค่อยน่ารักละดับเบิลดีวายฮะดีวายดีวายดูเก๋ๆนะผมว่าดูแต๋วก่อนนะดูกระเทยก่อนใช่ดีวายดีวายเอมเบอร์ดีวายดีวาย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 หรือเปล่าฮะประมาณนั้นเลยประมาณนั้นเลยแต๋วอาจจะเกย์กันไปนะฮะไม่ใช่ผมละแล้วติงเกอร์เงินก็ 7,300 ก็ออกเป็นอะไรนะมันตันหมดแล้วไอ้ทั้งไอเทมแล้วโอ้คิดที่พันนึงฮะแล้วตัดสินใจขึ้นแล้วหรือเปล่าก็ฝั่งของโฟร์ดีมาร์เจอร์แต่ว่าทอร์นาโดเข้ามาปวดเหมือนกันก็หมดแล้วมอฟฟี่ครับผมเวฟเข้าไปครับไล่ฆ่าส่วนของเอชเต้ไปได้ก่อนแล้วก็บีเคมีเข้ามาจังหวะนี้ครับไล่หวดเอาทิมเบอร์โดนสโลว์เอาไว้ครับแบบนี้ครับผมเร็วมากครับบางเซโรตีมาจากไหนไม่รู้ฮะถ้าเอชเต้ไปได้ฮะน่าจะมีคนวาร์ปลงไปป้อมด้านล่างเลยนะแต่ว่าแต่จริงๆอย่างที่บอกถ้าวาร์ปมาก็ทิงเกอร์ก็วาร์ปมาเอาได้เหมือนกันเนี่ยอาจจะต้องออกเนโคโนมิคอนหรือเปล่าเก็บเงินไปเลยเนโคโนมิคอนแล้วส่งนกเอาพอถึงพวกก็ดันเนโคเอาเฮ้ยทำไมไปได้นะเออถือว่าขึ้นลำบากเหมือนกันอ่ะฝั่งของจังหวะนี้กด BKB ขึ้นมาครับแล้วไมโปรโดนเฮกเอาไว้จังหวะนี้ก็ผมโดนตบัดใส่แล้วแต่ว่ามาเซโรตีเข้าไปถูกน้ำลายใส่ตายลงไปเลยครับดีเซสเซอร์วะแล้วดาฟากด BKB ได้จะหนีอยู่แล้วตายลงไป3ตัวจังหวะนี้ครับผมดับเบิลคิวครับผมแอตเตอร์ซิงแจกอีกแล้วฮะโอ้โหแจกรัวๆครับไอเทมแล้วตูไม่ได้ฮะเราอยู่ข้างในเราไม่ได้เอาเหรอฮะโอ้แล้วผมข้างนอกผมก็ไม่เคยได้เลยคุณคิวครับผมขอระบายแต่ว่าตอนนี้ครับผมฝั่งของเอลรัสเองครับผมมีความได้เปรียบเหนือเฟิร์สดิมฮาร์เจอร์มาหน่อยๆแล้วนะฮะเริ่มเห็นข้อแตกต่างของฮีโร่ในช่วงเลดเกมแล้วฮะโอ้แล้วเงินหมื่นหนึ่งครับพี่ฮะบางเซลโรตีครับหลังจากที่ขายโรตีอยู่นะแสนนานะใส่ไข่ด้วยอะไรด้วยฮะราดนมราดไมโลไมโลจนรวยอยู่นี้อย่างนี้นะฮะแล้วเอาโรชาต่อแล้วฮะนี่BKB ใหม่ของบังนี่เพิ่งเห็นใช่ครับผมใช่ฮะเซิร์ฟ BKB ครับแล้วก็เรียบร้อยครับผมโรชาครับแจกเอจิสแล้วก็ขอบชีสด้วยฮะ1อันชีสตกอยู่มือของชาแมนแล้วเอจิสอยู่ในมือของอินวอเกอร์ครับไมโปรเงิน 9,300 ครับผม 9,400 จะออกเป็นอะไรต่อดีครับสำหรับอินวอเกอร์ฮะแต่น่าจะขึ้นเป็นบูทวาร์ปหรือเปล่าเอาแล้วเป็นลิงเคนสเปียร์เป็นลิงเคนนะผมว่าน่าจะมีความจริงน่าจะมีสักคนที่ออกอะไรอ่ะเดโซเลเตอร์นะมันจะทำให้อ้าวเฮ้ยแมนต้าตกแมนต้าตกเฮ้ยไหนวะแมนต้าตกไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไหนในบ้านหรือเปล่าในบ้าน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 เหรอฮะในบ้านเขาอะเนี่ยอ่ะนกเก็บไปแล้วฮะโอ้โหงงเลยฮะก็เป็นของทิงเกอร์ของเชนฮะของทิงเกอร์ฮะก็ไม่มีอะไรทำมันซื้อของเล่นเล่นหรือเปล่าฮะเงินเยอะฮะแต่แมนต้าผมก็เคยก็โอเคนะเคยเห็นเดนดี้เล่นอยู่ไงแต่ว่านั้นมันคือจังหวะเกมได้เปรียบนะผมโอ้นี่ครับผมลิงเคนสเฟียร์มาส่งสำหรับ My Pro นะฮะตอนนี้ครับผมความได้เปรียบก็ต้องบอกว่าฮะแม้ว่าการเงินเนี่ยสูสีก็จริง XP ก็สูสีเหมือนกันอ่ะแม้70นาทีผ่านไปเนี่ยมันกราฟการเงินกับ XP มันไม่ห่างกันจริงๆนะฮะแล้วสภาพสูงสุดแต่แค่ 6,000 5,000 เองอ่ะใช่แล้วสภาพเลนเนี่ยมันก็สูสีอ่ะไม่ต่างกันนะเออภาพเลนสูสีจริงฮะแล้วผมว่าอะไรก็ไม่รู้ฮะ เออโมเหมือนกันนะฮะเออทำไมคุณคิวไม่เห็นมีรอยแตกเลยฮะอะไรนะ
ทำไมผมมันมานามิอย่างเงี้ยรอยแตกอ๋อผมก็ไม่เห็นแพนดี้มีรอยแตกฮะผมก็เห็นของผมมีรอยแตกเหมือนกันนะอ้าวอ๋อเป็นระบบของวาวแล้วเราอย่าไปยุ่งมันเลยฮะใช่ฮะเราไม่รู้เหตุผลนะเราเล่นอะไรดีกว่าตอนนี้นะฮะฝั่งของเอเวอรัสเองครับผมพยายามที่จะสติ๊กกันไว้จะขึ้นแล้วหรือเปล่าเขาก็มีเอจิสด้วยแล้วเงินก็เยอะขนาดนี้ซื้อเกิดได้เหมือนกันครับผมอาจจะต้องไฟแล้วพยายามบีบให้ซื้อเกิดฮะเพราะตอนนี้ม็อบฟิ้งเองไอซิงก็เต็มแล้วถ้าซื้อเกิดอีกแล้วเหลือเงินก็เยอะแยะก็มีอะไรให้เดือดร้อนอยู่แล้วนะรวมไปถึงไมโปรเองอะไรเองก็นะซื้อเกิดมีหมดครับผมยกเว้นชาแมนคนเดียวฮะยิงเกือกระปวดเหมือนเดิมฮะไมโปก็รอเก็บฮะแต่ก็เก็บไม่ได้สักทีโซโลติกตอนนี้พูดถึงแล้วโซโลติกก็ดันได้แล้วนะเพราะว่าเอาแล้วหลุดสังงานนะไมโปครับผมแล้วตอนนี้ผมเข้าสู่ช่วงนาทีที่75แล้วอาจจะมีการต่อเวลาหรือเปล่าอาจจะเป็นใน90นาทีที่ผมขึ้นในนี้ไปฮะเป็นฟุตบอลเลยฮะตึงจริงฮะตอนนี้ฮะตึงกางเกงผมก็ตึงแล้วฮะกดชีเฮ้ยแพนดี้เราลืมอะไรรู้ไหมครับผมลืมกิจกรรมแจกเต็มปักฮะชิปแล้วฮะลืมเลยฮะเอาไงดีเอาไม่เป็นไรง่ายๆเดี๋ยวผมนึกก่อนเอาเกมจบในนาทีที่เท่าไหร่ดีกว่าแล้วปิดกิจกรรมเท่าไหร่ก็ปิดกิจกรรมว่ะมันต้องปิดกิจกรรมอีกนี่ว่ะนี่ไม่ได้นั่นสิฮะใครได้เฟิร์สบาทนะจำได้หรือเปล่า ผมก็จำไม่ได้โอ้จำไม่ได้ไปไปโปเอ้ยไม่ใช่เฟิร์สได้เฟิร์สบาทนี่ว่ะเอาไปพรุ่งนี้ดีกว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้เนี่ยถ้าซับซีไดส์ไปภาค WCC เนี่ยผมจะภาคในการนี้ต่อซึ่งเป็นมิทัสเจอกับใครไม่รู้น่าจะเบิร์ดเก่งหรือมั้งก็เอาไปแจกตอนนั้นละกันแล้วพรุ่งนี้อย่างน้อยก็มีรายการอีกอันนึงนะฟีเมลโดต้าลีก VFF นะแล้วก็จริงๆแล้วผมก็มีจอโดต้าผมรู้จะพลาดไหนต่อดีนะจอโดต้าไปตั้งกับไซก็มาดูเดี๋ยวดูใช่ดูก่อนละกันเนาะว่าจะเอายังไงใช่ฮะมันเยอะมากแจกพรุ่งนี้ละกันนะใช่ฮะวันนี้ดีกว่าพยายามเตือนนะเพราะตอนนี้มันขู่เกียร์มันนะมันก็ค่อนตึงมากใช่ฮะไม่รู้จะแจกไงด้วยถ้าแจกสมมติว่าเอาแบบเวลาจบนี่ก็ไม่รู้จะปิดตอนไหนอีกเหมือนกันนะใช่เพราะว่าตอนนี้มันเดาค่อนข้างง่ายเอาจริงๆเดาค่อนข้างง่ายเพราะว่าตอนนี้ยืดถึง 7.5 นาทีแล้วผมมีจังหวะแบบคือพลาดครั้งนึงปิดเกมได้เลยเนี่ยแล้ว BKB เก่าของบังนี่ผมไปดูมาอนาถมากฮะ6วิผมยังไม่ถึง4วิเลยใช่ฮะคือเนี่ยเบลฟิลบอกว่า6วิก็มี5นะฮะตอนนี้ก็ถึงก็บอกว่าพร้อมยังเนี่ยเชมตูเหนื่อยแล้วไม่ไหวแล้วตูเมื่อยแล้วนะตูสแปมทั้งวันเลยคือเขาจ้างแกมาเล่น500อ่ะแต่แกเล่นเกิน500แกเล่น 1,500 ฮะนี่ก็มีการแซวแล้วบอกว่ายอมแพ้เถอะนะอันนี้วิเศษบอกเฮ้ยขึ้นมันเลยนี่500ดอลลาร์เอามาแล้วก็บอกเอามา500ดอลลาร์แล้วให้วินเลยฮะนี่ถึงก็ต้องเดี๋ยวมีตำนาน500ดอลลาร์แหละฮะอ๋อ100ดอลลาร์เลยทีมที่โอ้โหก๊อตก็บอกเลยนะใครขึ้นไฮกราวก่อนก๊อตให้ร้อยดอลเนี่ยโอ้โหก๊อตบอกเขาบอกตูไม่ไหวเหมือนกันนะตูง่วงมากเลยเนี่ยแหมทุกคนต่างรู้สึกว่าคือไม่ใช่แค่แล้วก๊อตอยู่ออสเตรเลียใช่ป่ะแล้วออสเตรเลียผมเวลาก่อนไทยเป็นเวลาน่าจะ2 หรือ 3 ชั่วโมงอะผมจำไม่ได้แล้วอะ
ซึ่งตอนนี้ก็น่าจะเป็นเที่ยงคืนของเขาแล้วแหละเที่ยงคืนกว่าแล้วแหละก็บอกโอ้ก่อนบอกกูอยากนอนไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วนะฮะเมสซี่ไดก็เข้ามาช่องแชทด้วยบอกว่านี่หลีกจีหรือเปล่าครับเนี่ย71นาทีแล้วฮะ76แล้วฮะพี่ฮะโอ้โหมันเจ็บปวดมากฮะโอ้ผมว่าทอสไดแบบ5เนี่ยอาจจะต่อเฮ้ยเพนดี้5ต่อได้ป่ะครึ่งหลังพาร์ท2พาร์ท2ถ้ามันเข้าห้องกันแบบกลางทางได้นะเออแบบไม่ไหวจริงๆคือเกมมันยาวมากนะทอสไดบอกแล้วตอนนี้ครับผมเพชรออก MKB ฮะแล้วนะมังกี้คิงบาร์ครับไอเทมตอนนี้เต็มตันหมดแล้วอ่ะดูจะออกอะไรแล้วนะฮะโอเพชรออกอะไรดีอ่ะบูทวาร์ปเหรออุ้ยเอาไว้วาร์ปลงแล้ววาร์ปออกเออนะก็ดีนะเออผมว่าออกเป็นเนโคดีกว่ามั้ยออกเนโคคนละเล่มมั้ยเออหรือไม่ก็เนโคอืมดูเงินในตัวฮะครับผมเพราะเงินมันเยอะมากถ้าเราเก็บเงินออกเนโคแล้วอัน2อันนะเออเอาเนโคเก็บใส่นกด้วยฮะแล้วก็แบบเปลี่ยนกันแล้วเนโคของไอเทมอ่ะวนกันไปเรื่อยๆฮะใช่ครับใช่ครับน่าจะดีกว่าหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ฝั่งของเอวานัสเองก็รอโรชานรอทำไมครับเพิ่งได้เองเพิ่งได้เออนะเกียนมากครับแอนดี้คืออยากรู้คุณคิวตามเราอยู่หรือเปล่าไอ้ฮะแต่เปล่ารอผมไปคลิกอินวอลเกอร์พอดีโอ้โหกำลังไอ้นี่ไงผมกำลังคำนวณค่าเนโคเลเวล3ฮะว่ามันใช้ตังค์เท่าไหร่ในการในโคเลเวล3 5,200 นะซึ่งก็มอฟฟิงก็ซื้อได้นะไมโปรก็ซื้อได้นะโซโลติกก็ซื้อได้นะถ้าจะซื้อแต่ไม่มีตังค์ซื้อเกิดอ่ะดิเนาะเอาไปแล้วแบบเปิดใส่นกนะเอาใส่นกพอกดเสร็จก็เอากลับคืนนกแล้วก็ให้ลูกไปตีเรื่อยๆโอ้มอฟฟิงซื้อดักคอนนะแพนดี้โอ้โหเดี๋ยวผมจะขายลิงเคนนะฮะอ้าวไม่ใช่ด้วยอ้าวสกาดี้อ้าวเฮ้ยเซลบังเซลนายโจ๊กดีสนายดากอนเอ้ยแต่ดีนะผมว่าค่าโฟกัสตุนได้เลยนะอืมคือเขามองว่าตอนเนี้ยอาจจะให้บังเซลตีอ่ะแบบว่าไปเวฟเช็คแล้วก็ถูกลายใส่ดากอนใส่อิเทโนเบสใส่หรือเปล่าแล้วค่อยกลับมาอย่างนี้หรือเปล่าค่อยไล่เก็บทีละตัวเพราะตอนเนี้ยฝั่งของเอวานานเองเขาจะขึ้นก็ขึ้นลำบากอ่ะคือฟูดิบาร์เจอร์เองก็ขึ้นลำบากเหมือนกันนั่นก็เลยอาจจะตัดสินใจที่ว่าให้บังเซลเนี่ยไปเก็บสักตัวสองตัวก่อนแล้วค่อยขึ้นดีไหมอะไรเงี้ยบิดซื้อเกลือมาก่อนอะไรเงี้ยครับผมติงเกอร์ก็แบบนี้เหมือนกันนะกดแมนตาแล้วก็เอาแมนตาออกไปครับผมแล้วก็เปลี่ยนไอเทมใหม่เหมือนกันนะของเยอะจัดอะโอ้เก็บลิงเคนใหม่มันอันนี้มากอะมันว่างจริงฮะคือเหมือนที่เราเล่นอันนี้กันนะแพนดี้ที่เราเล่นอะไรนะ1-1-1อันเนี้ยแล้วแบบเพิ่มตังเองได้อะไรเงี้ยอ๋อเออหลังๆเลเวล5ของก็เยอะนะไม่รู้จะซื้ออะไรก็ทำอย่างนี้เหมือนกันโอ้โหสวัสดีคุณสรรพสิทธิ์ด้วยนะเป็นคนที่ดูเราเป็นประจำนะมาดูเราแล้วนะฮะหายไปนานพอสมควรเลยครับผมเกมนี้เป็นเกมแรกและเป็นเกมเดียวด้วยนะฮะในรอบของซีซั่นสุดท้ายครับผมกับ Pre Qualify Asia นะฮะนะเมื่อไหร่มันจะเรามีเอาเคอรี่ตรงนี้ด้วยครับผมเคอรี่ฮะเอาเราส่งของนะยาดีฮะผมต้องเล่นแบบนี้ฮะไอ้ฮะเอาเคเรียส่วนตัว1ตัวผมเอาไว้2เอาไว้เปิดป่าเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยผมเออนะเออตอนนั้นเขาเล่นโปรเพจเจอกับอะไรเจอกับวิซี่ฮะถ้าจำไม่ผิดนะเออแล้วเกมนั้นก็ถือว่าไอเล่นดีมากอะเลเวล25กันหมดยังเนี้ยมีเคมีอันนึงฮะตอนนี้ฮะมาแล้วครับผมซื้อเผื่อไว้เลยฮะเงินมาเยอะอ่ะไม่รู้ซื้ออะไร KS ตอนนี้ดีมา2อันก็แทบไม่ได้ใช้อะไรเลยฮะสำหรับโปรดิตเนี่ยคลิปเดียวไม่ได้เอาไปฟันอะไรเลยเออไม่ได้ฟันไม่ได้โชว์ผลงานเลยฮะคือถ้าผมมีกล้องเนี่ยผมจะเห็นผมหาวแล้วนะเมื่อกี้ผมหาวที่3รอบแล้วนะฮะ3หาวเลยฮะแล้วจริง3หาวฮะอืมโอ้โหคือความจริงจังหวะนี้ไม่ต้องกลัวติงเกอร์แล้วฮะ
ในหัวยับรอเหรอติ๊กใช่อะโรชาจะเกิดอีก34วินาทีข้างหน้าก็ผมจะรอโรชาหรือเปล่าครับถ้ารออีกก็ตัดกลับตั้งต้นใหม่นะฮะบวชครับพี่ฮะเป็นแฟนขอร้องครับผมขอร้องนะฮะมีสีชมพูอ่ะแบงฟูบอกว่าให้ไปดันด้านล่างด้วยฮะนี่ฮะแล้วก็มีคนมาดันด้านล่างเลยฮะมันจะ85นาทีแล้วครับผมจะแซงอีกทีแล้วฮะ81นาทีแล้วครับผมกินเนสบุ๊กครับผมพวกเขาทำได้หรือเปล่าการแล้วมีเจมอะไรตรงนี้แพนดี้โอ้โหแล้วเจมใครเนี่ยแล้วไม่รู้อ่ะไม่มีใครสนใจเลยโอ้โหเจมเป็นของไร้ค่าในเกมนี้ฮะไม่มีใครเอาเลยฮะเดี๋ยวติ๊กติ๊กติ๊กนะเขาผมช่วยติ๊กด้วยจะทำลายสถิติหรือเปล่าเขาเนี่ยสองทีมนี้เป็นทีมที่แข่งแล้วก็ทัวร์ที่นานที่สุดในโลกครับผมในโลกโอ้จักรวาลนี้เลยฮะแล้วตอนนี้อยู่ฝั่งของเอเวอรันเองก็แยกใจกันต่อนะทิงเกอร์ก็แปลเอามาชินไปยังมีคนเขาให้ความเห็นว่าทำไมไม่ออกเบ็ดเนลล่ะเฮ้ยเบ็ดเนลกดคนละอันแล้วไล่ขึ้นก็ได้นะแต่ว่าทางฝั่งของเขาก็มี BKB เหมือนกันนะโอ้ยตอนนี้เหลือแค่มี BKB แค่2คนนี่ BKB ดอกเพียโอ้ยยังขนมอ่ะตอนนี้ยังขนมอ่ะ BKB ฮะเกมยิงขนมอ่ะนะฮะโอ้ยRadiant Stop Tower ไม่มีใครสนใจเลยจริงๆนะเต็มเนี่ยไม่มีเลยฮะเอาละช่วยเชียร์แฟนๆช่วยเชียร์เอเวอร์ลาสด้วยช่วยเชียร์ผมด้วยนะให้ผมผ่านคำสาปนี้ไปให้ได้ด้วยครับสาธุฮะใกล้แล้วครับผมใกล้แล้วฮะอย่าให้ผมผ่านสลาแล้วกันครับบางเซโรตีฮะทำให้ได้นะนายจ๋านะไม่ก็ยอมไปตายเล่นๆสักหน่อยก็ได้ฮะจะได้มีซื้อเกิดบ้างฮะแล้วก็ยื้อเกมอีกประมาณ5นาที6นาทีรอโอ้โหไม่เลือดไม่ลดเลยฮะบอกจริงสบายครับผมจะสะเทือนเหมือนกันนะฮะตอนนี้ก็ผมพยายามที่สปิดฟุตกันไปนะฝั่งของเอเวอร์ลาสนะฮะถึงพูดผิดพูดถูกแล้วสปิดฟุตนะฮะเกือบแล้วนะเกือบสปอตฟุตแล้วนะโอ้โหมันคือนิดนึงฮะอังกฤษนิดนึงนะสำเนียงนิดนึงแล้วเข้ามาโอ้โหปักหวาดงูเอาไว้เลยนะฝั่งของเอเวอร์ลาสจะขึ้นแล้วหรือเปล่าครับผมแล้วเวฟเข้ามาถูกน้ำลายใส่เอชาเต้โดนช็อตหรือเปล่าดาก้อนหน่อยพี่ฮะดาก้อนไม่ใช้ครับพี่ฮะจะใช้ไปแล้วโอ้โหยังไม่ตายฮะกดบีเคบีแล้ววิ่งหนีครับฝั่งของม็อบปิ้งฮะโอ้โหเก็บไม่ได้ฮะยังมีเดสเซอร์อยู่เดสเซอร์ก็ปวดนะก็ได้ป้อมไปเกินครึ่งนะกายด้านล่างก็มีโซโลติคอยประคองครีปให้ตอนนี้ก็เริ่มเป็นมีวิมานดีของฝั่งเอเวอร์ลาสแหละก็เริ่มคือเขามั่นใจแล้วตอนนี้ของเริ่มเยอะแล้วและเงินซื้อเกิดก็มีทุกคนใช่ชาแมนผมว่าเดี๋ยวน่าจะออกอันนี้เลยหรือเปล่าอะไรนะลิฟเชอร์คือกะว่าปักหนึ่งทีป้อมแหกหนึ่งอันนะไม่เร็วนะปักสองอันไม่เร็วนะคือมันเข้าไปปักอย่างเดียวนะไม่ต้องทำอะไรแล้วนะปล่อยให้นี้ทิ้งไปเพราะว่าลิเวอร์เชอร์เอ้ยหวาดงูอะผมก็ไม่โดนสกิลด้วยนะต้องตีเอาอย่างเดียวอะแล้วจังหวะที่ตีหวาดงูก็อาจจะแบบเข้าไปล้วงแนวหลังให้แบบผลได้ก็เลือกเอาว่าจะเสียป้อมมันจะเสียชีวิตตอนเนี้ยโดต้าทูเวียดนามเสียมิสซานเนี่ยแกออกไปแล้วนะฮะแกไปหลับแล้วฮะไม่ไหวนะฮะสุดไปแล้วฮะแล้วโรชาก็เกิดอีกรอบหนึ่งครับผมผ่านไป85นาทีแล้วครับโรชาตัวนี้เป็นตัวที่เท่าไหร่ครับคุณคิวฮะตัวที่4ครับผมตัวที่4ฮะโรชาครับพี่โรชามาแล้วโรชาเออนี่สำหรับโรชานะผมมีอันนี้ด้วยนะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีการพัฒนาตัวเองครับผมถ้าสมมติว่ายิ่งนานนะผมโรชาก็จะยิ่งแกร่งฮะโอ้โหแล้วก็ DY อันที่3มาแล้ว DY อันที่3จ้าเอมเบอร์ตูบอกตูไม่ออกอะไรแล้วขอ DY 3อันแล้วกันแล้วดูดาเมจแกสิฮะบวกพันนะฮะโอ้โหแต่ว่าม็อบฟิงเองเนี่ยคือเลือดแกเยอะนะม็อบฟิงอ่ะ3,100ฮะนี่ขนาดไม่รีเต็งนะถ้ารีเต็งเนี่ยเพราะว่าถามว่ารีเต็งนี่เท่าไหร่เติมเวลาเลยฮะมีต้องรีฟิลเนี่ยเป็นล้านนะคือต้องเติมเวลาเลยทีเดียวนะฮะแล้ว
ข้าห้องน้ำด้วยฮะแม่โอ้โอเคเชนห้องน้ำแบบไม่ผ่านแล้วขอรีแลกหน่อยฮะตอนนี้กราฟการเงินตกมาในฝั่งของเอเวอร์ลาสแล้วนะฮะแต่ว่ามันจริงไม่ต้องดูอะไรมากเพราะเกมนี้มันแทบไม่ได้ห่างมากเลยนะแม้ว่าเกมจะยืดถึง86นาทีแล้วก็ตามนี่ฮะคือไม่เกิน 5,000 เลยฮะ XP ก็เหมือนกันน่ะต่างฝ่ายต่างเคลียร์คิดไม่ได้แล้วเลเวลตอนนี้ตันแล้วหรือเปล่าตันกันเกือบหมดแล้วนะฮะขาดอินโวเกอร์ขาดโฮเปดโคซับทั้งหลายนะยังไม่ตันนะฮะตัวหลักๆนี่ตันหมดแล้วฮะเลเวลใช่ของก็ตันนะโอ้โหแล้วแคสเตอร์ฮะของเวียดนามก็บอกว่าปวดเลยว่ามันไม่นานจังฮะบอกโอ้ร้องไห้เลยฮะคือแคสเตอร์บอกว่ากรุณาทำ 5 DY เลยฮะแล้วก็จบมันสักทีฮะโอ้โห86นาทีแล้วพี่น้องฮะผมว่า 5 DY ผมว่ารอบที่จะไปแข่งพรุ่งนี้หรือเปล่าแล้วแต่พรุ่งนี้แล้วคงไม่มีใครอยู่ What the fuck ฮะถ้า 5 DY ใช่ไหมได้เมจก็จะบวกข้างหลังเป็นประมาณ 1,600 ฮะ 1,600 ตีว่า 1,600 1,000 1,600 1,500 1,600 แล้วกัน 1,700 อารมณ์เป็น 1,700 บวกคริฮะบวกคริ 240% นะเท่ากับเท่าไหร่พันดี้อะไรนะฮะผมไม่ทัน 1,700 คริ 240% นะ 1,700 คริ 240% อุ้ยคำนวณกันนะ240% 4,100 ฮะกี่เท่าไหร่นะ1,000เท่าไหร่นะ1,700 1,700 เหรอ 1,700 ใช่ 1,700 คิด 240% 1,700 ตีว่า 1,700 แล้วกันง่ายๆดิประมาณ 4,000 ป่ะ 4,080 4,000 ใช่ไหม 4,000 แล้วก็เดี๋ยวผมขอดูตัวที่หนาที่สุดนะเป็นมอฟฟิ้งครับผมมอฟฟิ้งหนาสุดตอนนี้4,000 แล้วก็มีฟิสิคอลดาเมจโอ้โห6ไป 68% เหลือประมาณ 3,500 ตายอยู่ดีเหลือ 3,100 ตัวนี้คือเฮ้ยไม่ใช่ดิ2,000เหลือประมาณ 1,700 ดูผิด 1,700 ถ้าคีย์แตกขึ้นมาเป็นเรื่องจริงนะแล้วตอนนี้ก็ผมฝั่งของโฟร์ไมเจอร์ตัดสินใจแล้วฮะไม่ได้เห็นใจแคสเตอร์อย่างพวกเราเพราะว่าจบเกมสักทีกับพ่อฮะสงสารแพนดี้กับคิวมันฮะแล้วโอ้โหจากก้อนใส่ตายหรือเปล่าครับจังหวะนี้เราเก็บเอาไว้ได้ครับผมจะไฟอีกแล้วกด BKB ถอยอีกแล้วฮะแกเห็น BKB เป็นของเล่นยังไงครับผมม็อบฟิ้งฮะบางเซโรตีเดี๋ยวซื้อมาใหม่ได้ไม่เป็นไรอยู่แล้วฮะผมจริงม็อบฟิ้งนี้น่าจะไปโฟกัสเดี๋ยวสวาร์ปจังหวะนี้ผมจะสตันใส่วิเศษไม่ใช่ครับเอชาร์เต้นฮะวิเศษหาป่าแกเหรอฮะไม่ใช่นะฮะเขาชื่อวิเศษถูกแล้วอะเออเขาชื่อไอ้เขาเป็นไอ้ชัตเต้นนะไม่ใช่วิเศษกับผมสับสนแล้วตอนนี้นะโอ้แม่คือตอนเนี้ยผมพากไปแล้วมันดังไปเรื่อยๆเนี่ยไอ้สกายเนี่ยฮะผมเริ่มรำคาญแล้วฮะเออมันดังแล้วผมไม่ได้ปิดเลยนะมันเป็นปัญหาไม่เป็นไรก็คือตอนนี้เป็นสกายในสกายเขาพูดถึงเกมนี้กันอยู่ว่าของช่องแคสเตอร์อินากูรอลอะคือมีเดียวคนแบบชมว่าเกมนี้เป็นเกมที่สุดยอดมากนะจบอย่างนั้นแล้วจังหวะนี้ครับผมโดนโอ้โหจะเฮกใส่หรือเปล่าครับทีมเบอร์กด BKB กันเข้ามาแล้วจะหนีไปอย่างดื้อๆเลยฮะทีมเบอร์เชนเอาไว้แล้วยังไงเอมเบอร์เข้ามาสับใส่บางเซโรตีครับผมไล่หวดแดสเตอร์ไม่ได้ก่อตัวแรกครับผมแล้วกด BKB ไล่ขวดหน้า KSKS ยังฟันอยู่แล้วได้ใช้ Aegis แล้วครับผมจังหวะนี้ครับ Invoker ตายลงไปแล้วยังไงครับผมตรงนี้ครับผม Enchanted ตายลงไปเหมือนกันแล้ว Ember ครับผมเอาตัวรอดออกไปได้หรือเปล่าครับยังไม่เสีย DY ฮะจังหวะนี้ครับฝั่งของ Departure เสียไป3ศพครับผมดีใจมากครับได้บวกกันแล้วฮะขึ้นฮะขึ้นฮะขึ้นเถอะฮะแล้วถ้า Ember ตายไม่มีซื้อเกิดเลยครับพี่น้องฮะโอกาสอันดีของฝั่ง Everlast แล้วฮะแล้วด้านล่างนี่ครับเอ้ยเอาโซโลติกได้เก็บไปดีว่าตกแล้วอ่ะโอ้ดอดีไว้ดีไว้เก็บเถอะพ่อ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 อีกหนึ่งอันครับพี่อีกหนึ่งอันฮะเก็บเถอะพ่อเก็บแล้วฮะดีไว้ฮะเอาแล้วครับผมฝั่งของเอวายเกมเฟอร์ลิงมาแล้วฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวซื้อเกิดกลับมาครับฝั่งของเฟอร์ดิพาร์เจอร์จะกันได้หรือเปล่าครับผมตอนนี้ครับผมเอาแล้วครับผม
ทิมเบอร์ถึงก็ซื้อเบสเมลแล้วฮะแล้วเข้ามายังไงสว่างเอาไว้แล้วตายแล้วไปกดชีตเอามาได้แล้วไล่หัวหน้าใครเอชาเซ็ตตายลงไปก่อนตัวแรกครับผมแล้วจังหวะนี้โดนเฮกเอามาครับผมทิมเบอร์ทิงเกอร์ทิงเกอร์โดนเฮกเอามาแล้วยังไงไมโปครับผมเจอกับแมคออมาชินก็เจ็บเหมือนกันก็ถอยกับไมค์ครับผมแล้ววางเซโรตีซึ่งก็กลับมาแล้วดีวาตกแล้วครับจะเป็นใครเก็บหรือเปล่าเอาเจ็ดซี่ครับพ่อเก็บแล้วครับผมเป็นอีดีไซน์ครับผม2ดีวาและตัวซับตอนนี้รวยมากออกดีวา2อันแล้วฮะโอ้โหแต่ก็ยังขึ้นไม่ได้นะเอาฮะโอ้โหต้องขึ้นแล้วฮะจังหวะนี้เอาตัวไปแลกหน่อยฮะเอาแล้วครับผมจะขึ้นบ้างครับฝั่งของเอวาลาสฮะแล้วเอาแล้วครับผมขึ้นทาวเวอร์ด้านล่างแล้วครับผมมาเอาแมชชีนสกัดเอาไว้แล้วบิ๊กไทสอดกันเข้ามาพยายามกันทุกทีทางครับฝั่งของเบิร์ดดิพาร์เจอร์ฮะดีวาตอนนี้ตกอยู่ในมือของฝั่งเอวาลาสหมดแล้วฮะก็มีข้อแนะนำมาให้แบงค์ฟูลสปิริตไปตายกับครีปครับผมแล้วก็เอาดีวาไปให้เพื่อนนะแต่ว่าตอนนี้ไอเทมดีวาก็ไม่ค่อยจำเป็นสำหรับบางเซโรตีแล้วนะเออก็จริงคือตอนเนี้ยแค่อึดก็พออ่ะแค่ยื้อชีวิตตีให้ไวแล้วเอาทาวเวอร์ให้ไวก็พอในครึ่งหล่อแล้วฮะโอ้แบงค์ฟูตอนนี้หล่อเลยฮะเช่นเดียวกับชาแมนนะมีดีวายในตัวแล้วผมจะโดนแจ้งจับหรือเปล่าเนี่ยผมออกนอกทางไปหรือเปล่าจังหวะเมื่อกี้ฮะโรชานไอ้จังหวะเอกิฟนะที่เสียเอกิฟไปแล้วมีดีวายตก3ชิ้นตรงเนี้ยฮะจะไม่ใช่จะเสียเอกิฟครับผมจังหวะเสียดีวายแต่ที่เริ่มมึนแล้วนะไม่ใช่ที่อิมโวเกอร์ตายไงตายเสียเอกิสตรงนี้ไงอ๋ออ๋อเออใช่แล้วเอมเบอร์โดนไล่ไงนี่ตกไป3ชิ้นแล้วเอมเบอร์จะเหลืออะไรตอนนี้ BKB 2อันในตัวชีวิตปะซบมากตอนนี้ KS นะแต่ก็ดีนะ BKB 2อันอย่างน้อยก็มีเลือดกับดาเมจหน่อยนึงไงดีกว่าไม่มีอะไรเลยดีกว่าขาย BKB ทิ้งซื้อที่วายไงโอ้โหนะเอาไปชีนนี่เพียบเลยฮะเบ็ดเมลมานี่ผมว่าถ้าเบ็ดเมลมานี่ก็เจ็บเนี่ยตายอ่ะเอาแบบนี้ตายดีกว่าเป็นเมล5คนอ่ะว่าเบ็ดเมลดีกว่าเนี่ยผมว่านะมันต้องมีนกสำหรับเปลี่ยนไอเทมอ่ะผมว่าซื้อคนละตัวเลยดีกว่าไหมนะเป็นนกส่วนตัวฮะโอ้เกียร์มันนานจริงฮะขออภัยด้วยของใครเนี่ยฮะการ2นาทีนะตอนนี้ฮะเอวาลาเกฟูลิงครับผมยังต่อสู้กับเฟิร์สดิพาร์เจอร์อย่างมันครับผมแล้วคน5ครับโอ้โหก็สนุกเช่นเดียวกันฮะก็รู้สึกปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งฮะนาที92นาทีเข้าไปแล้วครับผมทำกินเนสบุ๊กไปแล้วฮะจะขึ้นสู่100นาทีหรือเปล่าฮะนี่อินโวก็ออกมาเป็นอะไรนะรีเฟชเชอร์รีเฟชเชอร์ครับผมแล้วกับฝันงูแล้วจังหวะนี้ทาวเวอร์แตกแล้วฮะเย่แตกแล้วฮะน้ำตาจะไหลแล้วเต่าได้มาแหลกหรือเปล่าครับผมหวาดงูทรงพลังเหลือเกินแล้วเต่าว่ามาแล้วยังไงครับผมกูแตกออกมาได้ครับจังหวะนี้ฮะเอาหน่อยครับเอาหน่อยบาแหลกบาแหลกบาแหลกหน่อยเพื่อนบาแหลกหน่อยเพื่อนบางเซลบาแหลกทางเล่นทางเอาบางเซลบางเซลโดนเฮกจังหวะนี้ครับผมแล้วโจนสับเข้ามาแล้วแต่ดีวาไม่มีแล้วจะหัวอะไรด้านบางเซลต้องเวฟหนีออกไปครับผมแล้วด้านบนนี่ครับผมยังไงครับผมโดนเฮกกับโซโลติครับผมแต่ว่ามันหนึ่งมานานหมดแล้วครับผมทาวเวอร์แตกไปแล้วครับตรงกลางครับแล้วด้านล่างก็แตกเหมือนกันบาวแหลกได้นะครับเต็มเลนนะโอเคครับผมตอนนี้ครับเอวาลาเกฟลิงได้เปรียบแล้วครับผมแล้วเวฟเข้ามาแล้วฉีดใส่ตายลงไปครับผมบางเซโรตีให้ได้เก็บได้ครับโซโลคิวอย่างสวยงามครับผมไลเซนเตอร์บอกมีเรคคอร์ดให้ด้วยนะกินเนสเวอร์เลยฮะมีคิวฮะอันนี้ถ้าแคสเตอร์หลักเขาไม่พิมพ์เราก็ไม่พิมพ์นะไม่พิมพ์ฮะเราไม่กล้าพิมพ์ฮะมันตึงฮะ
แล้วบางเซโรตีโดนเฮกกับจังหวะนี้ครับผมจะโดนเฮกต่ออีกรอบหรือเปล่าเดี๋ยวโดนไล่เกี่ยวกับบางเซโรตีครับผมจะตายไหมแล้วสวาร์ฟเข้ามาช่วยครับอีดิสันครับผมรอดออกไปได้ครับผมแต่ว่าอีดิสันโดนไล่หัวอยู่บีดีวายส่งอยู่2อันแล้วถ้าตายนะถ้าตาย2อันแล้วล็อบบี้ครับผมโดนฉีดเอาไปแล้วไม่ตายครับผมกดเกมออกมาได้แล้วดีวายตกแล้วเขาเป็นใครเก็บไปฮะโอ้โหแล้วตัดตัวระเบิดเลยฮะที่แปลกเลยนะ 2,000 ครับผมตกอยู่ที่เอมเบอร์แน่นอนครับจังหวะนี้ครับผมแล้วบางเซโรตีตายลงไปซึ่งเลยกลับมาครับผมโอ้โหแล้วไอเทมแกมันว่าอย่างนี้ฮะ KS มาเก็บสบายฮะโอ้โหเราซื้อเกินกลับมาครับฝั่งของเอเวอร์ไลท์เกมฟูลลิงฮะได้ไปแล้วครับผมเต็มๆเลยครับด้านล่างแล้วด้านบนก็แตกไปแล้วครับผมเหลือแค่เลงบาร์เล็กเท่านั้นครับด้านบนฮะตอนนี้ครับผมได้เปรียบเหลือเกินครับฝั่งของเอเวอร์ไลท์เกมฟูลลิงแต่ก็ต้องไม่ประมาทเหมือนกันครับถ้าโดนคิดแตกเมื่อไหร่เราซื้อเกินไม่ได้ก็เป็นเรื่องครับผมม็อฟฟิ้งฮะเอมเบอร์ซื้อเกิดได้ครับผมเอมเบอร์ซื้อเกิดได้นะฮะเงินหมื่นสี่ก็หมื่นสี่ก็จริงครับผมบางเซโรตีครับผมแต่ว่าครับผมถ้าจะเกิดอะไรเป็นเรื่องเหมือนกันนะต้องระวังครับผมฝั่งของเอวาร์เกนฟอร์ดต้องระวังจริงๆฮะอย่าประมาทฮะเพื่อผมฮะใช่ฮะมันจะติดประมาทแล้วผมเวลาเกมได้เปรียบมากๆนะตอนนี้เหมือนกับว่าหลังจากอัดอั้นนะอาจจะกลายเป็นประมาทหรือเปล่าต้องใจเย็นนะต้องใจเย็นนะตอนนี้ครับผมเอาโรชาเลยครับฝั่งของเอวาร์เกนฟอร์ดฮะแล้วเอกิสส่งในมือของบ็อบฟิงอย่างแน่นอนครับผมไม่ประมาทครับเกมนี้ฮะพอได้เปรียบที่พวกเขาแล้วครับผมแล้วก็ได้เอกิสครับผมอยู่ในมือของบ็อบฟิงครับแล้วชีสครับผมอยู่ในมือของไวท์บูมสปิริตฮะต้องค่อยๆบดเรื่อยๆเพราะว่าความได้เปรียบทางด้านทาวเวอร์อะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้ถือว่าได้เปรียบมากนะคือเพราะว่าเขาเคลียร์คีก็ไวอยู่แล้วอ่ะแต่ก็จะทำให้เขาแบบทางฝั่งเฟอร์ดิพาร์เจอร์ผมเก็บเงินได้ช้าลงอ่ะเพราะว่าคีปก็จะแตกตังน้อยลงนะนี่ครับผมก็ถึงกับเอาเมทโอสตอมนี่เคลียร์คีปเลยฮะโอ้ยาวมากเมทโอโอ้ยาวหูไปนู่นเลยท้ายซอยเลยนะฮะสุดจอฮะแล้วตอนนี้ฝั่งของเฟิร์สดิพาร์เจอร์เองก็เลือกสติ๊กตรงกลางแล้วครับผมอาจจะทะลุรอบเดียวจบหรือเปล่าฮะอย่างนี้ต้องรีบกลับไปกันนะฮะอย่าประมาทนะอาจจะขึ้นกลางเลยก็ได้นะตอนนี้ฮะเดี๋ยวฝั่งของเอเวอรัสเองต้องการตรงกลางหมดกันครับผมอินวอเกอร์ครับต้องกลับมากันเหมือนเดิมแล้วจะขึ้นยากเหมือนกันนะโทรโดอีกแล้ว EEP อีกแล้วฮะแล้วต้องถอยกลับไปเหมือนเดิมครับฝั่งของเฟิร์สดิพาร์เจอร์แล้วจะขึ้นต่อหรือเปล่าครับผมดีวายอยู่ที่เขานะครับเอมเบอร์แล้วกด BKB โดนเฮกเข้ามาครับทิมเบอร์โดนเฮกเอาไว้แล้วสวาร์ฟเข้ามาถึงตรงนี้สตันใส่ม็อฟฟี่ครับผมแล้วก็เรียบร้อยด้วยจังหวะนี้เสียทิมเบอร์ไปตัวระเบิดเลยฮะเอาแล้วครับผมเอาแล้วแล้วกันป้อมเอาไว้ครับผมยังไม่เสียป้อมฮะแต่ว่าด้านบนนะน่าจะได้เลนหรือเปล่าจังหวะนี้ติงเกอร์มากันไว้ติงเกอร์มากันไว้เอาแล้วฮะเอาแล้วตอนนี้ครับตัดสินชีวิตของแต่ละทีมนะฮะตัดสินชะตาชีวิตแล้วฮะโอกาสสุดท้ายหรือเปล่าครับตอนนี้ฮะBKB มันต้องมีการซื้อเฮมออเดอร์มิเนเตอร์แล้วฮะไปจับคลิปฝังไว้ในบ้านนะฮะปฏิบัติการฮะปฏิบัติการที่จะไปขึ้นบ้านใช่ฮะแล้วนะฮะฝังคีบเขาไว้ในบ้านนะเนียนๆนะสักตัวหนึ่งคล้ายๆกับมีดาเคิลทำนะแบบนั้นนะเนียนมากตอนนี้ติงเกอร์ก็พยายามกลับไปกันนะฮะทุกวิถีทางครับผมแฟนดี้เอมเบอร์ยังไม่วายครับผมสกาเลตลิลิกสกาเลตลิลิกมาอีกหนึ่งอันแล้วฮะจะเป็นดีวายอีกอันหรือเปล่าโอ้ดีวายสามอันอีกแล้วนะฮะตอนนี้อันนี้อยู่ที่ใครเนี่ยชาแมนครับผมโอ้โหชาแมนฮะจะไปนอกบ้านจังหวะนี้ครับโดนเฮกโดนใบเข้าไว้ครับทีมเบอร์แล้วมูฮูสวาเข้ามาถึงด้านในโดนเฮกโดนลุมกระทืบโดนใบอยู่ในโดนเกรฟเอามาได้ครับผมยังไงทีมเบอร์เอาชีวิตรอดอยู่กดเบรกเมลเข้ามาแล้วตายลงไปพร้อมกับแดสโซ่ครับผมจังหวะนี้ครับเก็บไปได้2ตัวด้วยกันแล้วทอร์นาโดเข้ามาอีก1ดอกครับผมจะโดนหรือเปล่าแล้วสวาเข้ามายังไงแต่กดออกมาได้แล้วจังหวะนี้ครับผมเอชาร์เต้ครับโดนเอทิโนเบตตายลงไปแล้วเข้ามาสับครับผมเข้ามาสับจังหวะนี้ชาแมนตายลงไปแล้วไมโครครับ2ศพแล้วผมแล้วซึ่งเกิดกลับมาครับแล้วโซโลติครับโดนเฮกตายลงไปครับผมเอาแล้วฮะ
ซื้อเกิดกระลูรวงเขาหรือติงเกอร์ตัวเดียวครับฝั่งของเฟอร์ดิพาเจอร์ฮะซื้อเกิดไม่ได้แล้วครับฝั่งของเฟอร์ดิพาเจอร์ฮะหมดแล้วครับผมตอนนี้ครับเหลือแต่ขึ้นบ้านแล้วฮะตอนนี้ครับผมเอวาลาครับผมตอนนี้ครับมุ่งหน้าสู่ชัยชนะแล้วฮะเฮ้ยดีวันเกิดนะไมโปไปเถอะนะนายไปเถอะนายนะขอร้องนะฮะโอเคครับไมโปตอนนี้เหมือนจะทำตามคำสั่งของเราแล้วนะฮะใครจะขึ้นตรงกลางต่อแล้วครับผมฝั่งของเอวาลาเกมฟูลิ่งซื้อเกิดไม่ได้ครับเฟิร์สดีพาร์เจอร์ตอนนี้ต้องกันให้ได้หรือเปล่าครับเป็นหน้าที่ของติงเกอร์ตัวเดียวเท่านั้นนะแล้วปากหวานงูครับเอาทาวเวอร์เอาบาแลกตรงกลางแล้วจะได้เป็นของเอวาลาหรือเปล่าเอวาลาถ้าตอนนี้ครับผมเก็บบาแลกไปได้ตรงกลางแล้วหมดแล้วตอนนี้ครับสามบาแลกเต็มๆหรือหลายด้านบนต่อบ้านบนครับผมเต็มๆเลยแล้วก็เรียบร้อยฮะหมดแล้วครับผมสามบาแลกครับผมโอกาสชนะตอนนี้ครับ 99.99 ฮะแล้วเฟอร์ดิพาร์เจอร์ครับผมก็ถึงกับอะไรฮะยังไม่จบครับผมยังไม่จบครับยังไม่จบมากดบีเคบีแรกเข้ามาครับผมแดชเชอร์กดบีเคบีแล้วโดนไล่หัวอยู่แล้วยังไงครับผมแตกไปแล้วครับเต็มเลนบ้านแหกแตกขาดกดกันป้อมเอาไว้แล้วได้แค่นี้นะฮะโดนเฮกใส่กันเข้ามาต่างคนต่างเฮกครับผมทีมจิงเกอร์โดนเฮกเข้ามาแล้วโดนไล่มีเดียวสตอมใส่ตายลงไป4ศพ3ศพแล้วฮะแล้วก็เรียบร้อยฮะจบแล้วครับผมเกมนี้ครับจบแล้วครับพี่ฮะ100วินาทีเฮ้ย100นาทีจุด08วินาทีครับผมนี่เป็นกินเนสบุ๊กการแข่ง Dota 2ที่นานที่สุดในโลกนี้ฮะจบแล้วฮะพระเจ้าช่วยกล้วยทอดฮะสุดยอดแล้วน้ำตาจะไหลครับผมโอ้โห 100.08 นะโอ้คือเกมนี้ไม่ต้องพูดอะไรกันมากเลยผมน่าเชื่อฮะเองเล่นกันไปได้ยังไงฮะเล่นแบบไม่ถึงไม่ถามสุขภาพสักคำฮะคือนี่เป็นเกมแรกหรือเปล่าที่ทุกคนเลเวล25สำหรับ1ทีมนะผมเอเวอร์ลานะเลเวล25ทุกคนเลยนะเลเวลตันของตันนะผมไม่มีใครเป็นของแบบไม่เต็มชิ้นนะฮะแล้วคือจะแข่งต่อหรือเปล่าเนี่ยรอบชิงฮะไม่รู้ฮะแล้วออกก่อนก่อนเดี๋ยวไปดูในไอ้นี่ฮะสกายฮะยังไงฮะโอ้โหโอ้โหเกมนี้ต้องตราตรึงใจคนไปอีกนานฮะโอ้โหเหมือนจะเหมือนจะแข่งพรุ่งนี้ได้เปล่าฮะพรุ่งนี้เลยครับพี่ฮะว่าให้เหรอฮะว่าให้เหรอฮะโอ้มีคนได้วิกตอรี่ดรอปไอเทมเลยฮะในช่องแคสเตอร์นะฮะโอ้โหโชคดีมากฮะเขาบอกว่าช่องแคตเตอร์ตอนนี้มันน่าจะเป็นช่องแคตเตอร์เดียวที่เขาคุยกันเยอะขนาดนี้หรือเปล่าโอ้มันต้องบอกว่ามันโอ้โหสามินาอันเรนะมันต้องเป็นตำนานแน่ๆฮะเกมนี้ฮะบอกได้คำเดียวฮะเดี๋ยวผมจะโปรโมทนะฮะในเพจของ TGPL แล้วก็ TGPTM ด้วยไปกดไลค์กันด่วนเลยนะฮะโปรโมทอะไรฮะ108ลองเกตใช่ไหมฮะ 100.08 มันเป็นกินเนสบุ๊กโอ้มันเกมตำนานฮะแล้วขอเป็นเกมสุดท้ายในชีวิตของผมที่พลาดละกันฮะว่าไงล่ะฮะโอ้มันนานเกินไปหรือเปล่าพี่ฮะเข้าใจแล้วว่ามันเกมมันตึงเยอะแต่คนพลาดตึงกว่าเยอะฮะ
คือไม่ใช่อะไรตึงให้คนภาคหนังตาตึงอะง่วงอะโอ้โหร้อยหนึ่งชั่วโมงอ่ะ40 นาที8 วินาทีเราไม่มีอะไรพูดเลยใช่ไหมแฟนดี้ตอนนี้โอ้โหอึ้งฮะแต่อยากผ่านสงครามมันยาวนานโอ้ยยังช็อกกันเลยครับผมนะมันหมดนะโอ้ผมคือตอนนี้กำลังลุ้นมากแล้วมีคนบอกว่าฮะเกมทำลายอาถรรพ์ของแฟนดี้ต้องเป็นแบบนี้ฮะใช่ฮะคือถ้ามันทำลายอาถรรพ์แบบนี้โอ้ตัวอะไรเอางี้คือเกมที่แพนดี้พากครับผมจะมีปัญหาเรื่อยๆฮะปัญหาหลุดฮะปัญหาเขาเลื่อนแข่งฮะปัญหาเน็ตแบบโอ้โหกว่าจะรีคอนเนคกลับมาได้ปัญหาทีมไทยแพ้แล้วก็นี่ครับปัญหาแข่งนานเกินฮะปัญหาใหม่โอ้โหดีครับผมมันแข่ง Best of 1ฮะภาษาอังกฤษครับบอกน้องๆทีมพี่หน่อยฮะช่วยปรับปรุงฟอร์มด่วนฮะจะช่วยจบไวกว่านี้หน่อยฮะพี่ฮะผมไหว้ละฮะโอ้มัน108จุดอะไรนะ100.08นาทีฮะก็คือก็เอาพูดแบบนี้ฮะ1ชั่วโมง40นาทีกับอีก8วินาทีฮะโอ้ผมว่ามีรูปใหม่เอาไปโปรโมทในเพจแพนดี้แล้วฮะโอ้เดี๋ยวรอดูแล้วว่าจะมีรอบชิงต่อเลยหรือเปล่าหรือยังไงฮะต้องรอดูว่าเขาจะสรุปผลยังไงครับหรือว่าจะไปแข่งพรุ่งนี้ต่อฮะแต่จริงแล้วน่าจะแข่งพรุ่งนี้ต่อน่าจะดีกว่าไหมครับเพราะว่าก๊อตเองอะไรเองน่าจะเหนื่อยฮะหนังตาเริ่มหย่อนแล้วหรือเปล่าฮะแล้วรู้สึกว่าตอนนี้ผมโปรโมทอะไรไม่ได้เลยฮะรูปอัพโหลดไม่ได้ฮะมันเป็นอาถรรพ์หรือเปล่าครับ โอ้มันถึงขนาดนี้ด้วยเหรอฮะโอ้ถ้าใครนอนต่อนอนได้เลยนะฮะคุณโฮกิครับผมหลับฝันดีจะสวัสดีนะฮะตอนนี้ผมกำลังลุ้นอยู่ว่าเขาจะแข่งต่อเมื่อไหร่ไปโกไฟนอล what the fuck ดูนี้เลยฮะไปเซลเฉยๆเซลเฉยๆตอนนี้ครับผมตอนนี้ผมโปรโมทไปแล้วนะฮะไอเกมที่ว่า 108.08 นาทีนะฮะในเพจ TPL ผมแล้วผมก็จะแชร์ไป TPLTM ด้วยยังไงก็ไปกดไลค์ด่วนเลยนะฮะมีผมมีในเพจนะผมบอกว่าขอให้สัมภาษณ์เอเวอร์ลาหลังเกมนี้ครับผมสโลติกอยู่ไหมฮะเรียกมาสัมภาษณ์ดีกว่าเออสโลติกครับไหนว่าไหนว่าอ้าวไม่อยู่กันแล้วฮะสงสัยขอปิดคอมพักหน่อยฮะน่าจะแข่งพรุ่งนี้หรือเปล่าเพราะว่าฝั่งของเอเวอรัสเองก็เริ่มออกมาหมดแล้วนะเออไม่มีใครอยู่เลยอ่ะเออไม่มีใครเอ้ยแต่มีโซติกอยู่ไม่รู้ว่าจะคีย์ห้องต่อหรือเปล่าฮะทำไมผมไม่เจอโซติกวะมันเป็นตำนานแน่ๆฮะคืออ้ออยู่จริงด้วยก่อนหน้านี้ผมจะบอกว่า WPC ฮะผมภาค7เกมฮะผ่านมาแล้วฮะแล้ววันนี้ครับผมเป็นอีกครั้งนึงครับคุณคิวฮะคุณอยู่กับตำนานฮะเกมที่เป็นตำนานฮะ
แล้วเราจะถูกจดจำไปตลอดชั่วลูกชั่วหลานนะชั่วกาลปวสานฮะต้องจดจำนะอย่างนี้ต้องจดจำฮะโอ้ให้จดจำเอาไว้ฮะคือว่าเรามีชื่ออยู่ในผู้ภาคในเกมที่ยาวที่สุดในประวัติศาสตร์โดต้าครับผมโอ้โหแต่ก็ทุกคนก็มีส่วนร่วมในการดูเกมมันยาวนานนะโอ้โหแล้วบอกว่าภาคทีมมือสั่นฮะมือสั่นเลยฮะแบบคือสั่นมากอะคือแบบตื่นเต้นนะฮะแบบคิดรู้ว่ามันจะยืดถึงขนาดนี้อะฮะอ้าวมีคนมาแซวว่ามัน108.08ไม่ใช่นะไม่ใช่108.08อ้าว100.08ฮะโอ้สงันฮะแม่เดี๋ยวขอแก้ก่อน100.08แล้วอย่ามั่วแพนดี้แพนดี้ไปพิมพ์ว่าอะไรอ่ะ108 108.08นะเขาว่า100.08 100.08เขานึกว่าทดเวลาไป78นาทีฮะแม่โอ้ยสรุปว่าครับผมสรุปว่านะฮะเลื่อนไปแข่งวันพรุ่งนี้ครับ5 โมงฮะเจอกันแน่นอนครับสำหรับคู่ของ Excation แล้วก็ส่วนของEverlast Game Fooling นะฮะ Best of T ครับผมเพื่อที่จะหา1เดียวครับผมที่จะไปแข่งต่อในรายการนี้ฮะในการเจอของทีมน่าจะเป็น Arrow นะฮะที่รออยู่โอเคครับผมตอนนี้เราก็มีอะไรจะพูดแล้วนอกจากขอบคุณมากครับที่โอ้โหสัตว์รอดูจนจบอ่ะ นะฮะไม่มีจะพูดแล้วนะฮะเอาไปว่าเรากลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้แล้วกันคุณคิวมีจะพูดไหมฮะก็ไปนอนหน่อยฮะเหนื่อยฮะนอนเถอะครับพี่ฮะใครจะดูต่อก็ดูเถอะครับพี่โอ้โหโอเคก็ถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีนะทีมไทยได้เข้ารอบไปถึงทีมนะผมใช่ฮะใช่ทำให้เราได้ดูได้ลุ้นได้เชียร์กันให้สนุกนะนะครับผมก็นะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับผม17 นาฬิกาหรือ5 โมงเย็นบ้านเรานะฮะรอบ uh-huh. ชิงของการคัดเลือกไปแข่งในรอบเมนอีเวนต์นะฮะก็นะส่งแรงใจให้กับเอเวอร์ไลท์เกมฟอลลิ่งในวันพรุ่งนี้ด้วยส่วนมิทัสเนี่ยกำหนดการพรุ่งนี้วันที่10เนี่ยไม่รู้ว่าจะเลื่อนหรือเปล่าถ้าไม่เลื่อนเนี่ยแล้วก็พากต่ออืมอืมอืมครับผมก็โอเคครับผมก็เดี๋ยวเราไปก่อนแล้วกันนะฮะหลับฝันดีสวัสดีครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับ